ถ้าได้ยินเสียงภาพชัดเจนนะพิมพ์เลขห้าห้มาหน่อยทุกคนมาเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะโอเคหลายคนน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับลุยมาต่อกันนะครับคุณครูคราวที่แล้วถึงข้อไหนเอ่ยคราวที่แล้วถึงข้อที่แปดสิบเจ็ดนะครับนะอาอ่ถึงข้อที่แปดสิบเจ็ดวันนี้ข้อที่แปดสิบแปด ต่อกันเลยทุกคนมาลุยกันนะครับช่องทางแฟนเพจนะครับนะหน้าแฟนเพจแฟนเพจอาจารแก็ปแฟนเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธภพจีเตอร์นะครับนะสองเพจนะน้องสามารถกดแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับน้องๆในกลุ่มนะเราจะมีสารบัญน,นะครับปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับส่วนหน้าเพจน้องต้องแชร์เก็บไว้นะครับนะไม่งั้นโพสต์มันจะทับกันแล้วเดี๋ยวมันหาไม่เจอโอเคไหมฮะแชร์เก็บไว้คุณครูอ่ะทุกคนเริ่มข้อที่88ครับ ลำดับลบสี่สิบสามลบสามสิบสี่ลบยี่บห้าลบสิบหกไปเรื่อยๆเลยมีกี่พจน์ที่มีค่าน้อยกว่าสามร้อยคุณครูคุณอิ๋วสวัสดีครับอ่าคุณสถิตทอนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะอะ่สวัสดีทุกคนเลยนะครับนะอ่าครูฝ้ายครูฝ้ายนะแท็กเพื่อนด้วยนะครับครูแทบแทกเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับนะ คุณนุย้ยคุณตุกต๊กตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะฮะครูพัชรพานคุออฟครับสวัสดีครับผมมาลุยฮะทุกคนเริ่มนะฮะข้อที่88ครับนะอ่หน้าไหนคะอาจารย์คะข้อที่88ครับนะมันมีร้อยหข้อนะครับเปิดไปข้อที่88หน้าไหนไม่รู้นะทุกคนเปิดไปดูข้อที่88นะอ่าทุกคนครับเขาถามว่าลำดับเนี้ยมีกี่พจน์ถ้าใครได้ติวมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยการถามว่ามีกี่พ กับมีกี่ตัวมันอันเดียวกันถูกต้องไหมฮะมีกี่พจน์กับมีกี่ตัวอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาดูดีว่าว่ามีกี่พจน์มันทํำยังไงใช่ไหมทุกคนจําได้ไหมพอจําได้ไหมเนี่ยทุกคนทุกคนดูเลขตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์พายดูทุกคนสังเกตเลขตรงนี้ดีๆนะครับนะลบสี่สามมาลบสามสิบสี่นะครับนะ,บ 3, ม,บนะบนะมันเพิ่มขึ้นทุกคนมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นเก้าใช่ไหมเพิ่มขึ้นเก้านะ่ะลองบวกเลขดูนะทุกคนนะมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเก้าป่ะใช่ตนะ่อไป ลบสามสิบสี่มาเป็นลบยี่ห้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเก้านะฮต่อไปลบยี่ห้ามาเป็นลบสิบหกก็เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเก้าผู้เราสังเกตนะครับว่าเลขชุดนี้เนี่ยมันห่างเท่าเท่ากันถูกต้องไหมเลขระยะห่างเท่ากันแบบนี้แหละถ้าระยะห่างเท่ากันเนี่ยทุกคนสามารถหาผลบวกได้ถูกต้องไหมคุณรสัสเซคนบวกเก้าถูกต้องฮะเลขมันเพิ่มขึ้นเท่าเก,กันชุดนี้เนี่ยมันเท่ากันนะครับ ถ้ามันเท่ากันเราสามารถหาผลบวกได้ถ้ามันเท่ากันเราสามารถหาจํานวนตัวได้ข้อนี้ถามว่ามีกี่พจน์นะฮะก็คือมีกี่ตัวถ้าโจทย์ถามว่ามีกี่พจน์มีกี่ตัวใช้สูตรไหนทุกคนทุกคนใช้สูตรไหนไปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วยสองนั่นคือสูตรผลบวกนะสูตรที่หนึ่งต่อไปสูตรที่สองจนวนตัวปลายลบต้นหารห่างแล้วก็บวกหนึ่งนะครับ อันนี้พี่เชื่อว่าคนที่อา่านหนังสือมาเนี่ยน่าจะท่องนี้สูตรนี้เนะี่ยน่าจะ,ะเขาเรียกไงน่าจะหลอนอยู่ในหัวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับนะสูตรนี้อคุณนวัดบอกช่วงนี้เจอหน้าอาจารย์เก็บทุกวันเลยนะครับนะ <S 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 เจอเจอหน้าดีหรือไม่ดีคุณครูนะครับนะบางคนหลอนหมดแล้วคอาจารย์ค้ะนะถ้าเป็นสูตรจํานวนตัวตรงนี้นะจํานวนตัวก็คือปลายลบต้นหารห่างนะฮะแล้วก็บวกหนึ่งชา้ชาๆปลายคือตัวไหนปลายคือตัวท้ายสุดของโจทย์ข้อนั้น นี่คือตัวปลายต้นต้นต้นคือตัวแรกของโจทย์ข้อนั้นนะครับนะเข้าไหมเพราะนั้นเอาปลายกับต้นลบกันหารด้วยห่างห่างด้านล่างห่างคือระยะห่างของตัวเลขครับระยะห่างตรงนี้ที่มันห่างเท่าๆกันเนี่ยใส่เข้าไปคิดเสร็จแล้วบวกหนึ่งนะครับเข้าไหคุณเดี๋ยวอาจาร,รย์แก๊บเดี๋ยวก่อนเอปลายลบต้นหารห่างบวกหนึ่งปลายคือตัวสุดท้ายเอา้าแล้วข้อนี้ตัวสุดท้ายคือข้อไหนเนี่ยนะครับคุณครู ปลายคือข้อไหนคุณครูหลายคนถามมากว่าหน้าไหนคะคุณครูต่อจากเขาที่แล้วอ่ะหน้าไหนแล้วนะเอ้ยนะโนอ๋อหนูเพิ่งเปิดมาครั้งแรกเลยะ่ะนะโอ้นั้นอันนั้นอันตรายมากคุณค,ครับนะ EP4 แล้วนะเขาที่แล้วตีวถหนึ่งข้อไหนละก็ต่อจากข้อนั้นอะเขาที่แล้วถือข้อแปดสิบเจ็ดนะก็ต่อจากข้อนั้นนะ,นะฮะ คุณครูจะถามทุกอาทิตย์ไม่ได้นะคุณครูนะนะฮะมันจะสอบอยู่แล้วนะคุณครูนะเราเจอกันมาเกียรติแล้วเนี่ยสามอาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้ไปที่ที่สี่แล้วนะครับถามทุกอาทิตย์ไม่ได้นะทุกคนเพราะที่หน้าที่สุดท้ายแล้วนะครับรูนะครับรูโอเคนะกูรูเอมมี่บอกหน้าสามห้าับเออโอเคนะครับนะหน้านั่นแหละนะครับมาแล้วคุณครูครับเราก็คือเลขชุดนี้ใช่ไหมอาจารย์ขอยัดเขียนอีกทีได้ไหมลบสี่สิบสามลบสามสิบสี่ลบยี่สิบห้าไปเรื่อยๆใช่ไหม จนถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายคือตัวไหนเขาบอกว่าต้องมีค่าน้อยกว่าสามร้อยแสดงว่าสามร้อยเอ็ดไม่ได้สามร้อยสองไม่ได้สามร้อยสามไม่ได้น้อยกว่าสามร้อยแสดงว่าตัวสุดท้ายต้องเป็นเท่าไหร่ครับสองร้อยเก้าเก้าประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะสองร้อยเก้าเก้าคุณอาจารย์แคปเออสองร้อยเก้าเก้ามันจะใช่เหรอ น้องกะกะไปก่อนนะครับเขาต้องการตัวที่น้อยกว่า3ามร้อยเพราะนั้นสามร้อยน้องไม่ได้อยู่แล้วหรือใครจะใส่เป็นสามร้อยพี่ก็ไม่ว่าโอเคไหมอ่าพอน้องได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเราจะรู้เลยตัวไหนคือตัวต้นตัวนี้คือตัวต้นตัวไหนคือตัวปลายตัวนี้คือตัวปลายตัวต้นคือตัวแรกปลายคือตัวสุดท้ายนะครับนะระยะห่างคือเก้านี่คือหอหยิบนะฮะรู้ครบแล้วนี่คุณครูครบแล้วนี่อ่าครูอภิชยาโอเคนะครับอาจารย์แกพยายามดู ดูช่องแชทหลายช่องแชทนะครับนะเพราะนั้นก็อาจจะพูดพิมมาบางทีอาจารย์อาจจะไม่เห็นนะแต่พยายามดูอยู่นะตอนนี้ตาใสา่ตากววดไปทุกช่องแชทเลยนะครับนะอโอเคนะได้ไหมได้ไหมะนะอาทิตย์สุดท้ายแล้วค่ะ <laughs> เอจะอจ้าที่สุดท้ายแล้วนะคุณครูอาทิตย์หน้าที่สุดท้ายแล้วนะนะครับนะอ่ะ่อไมเราใช้สูตรไปลบต้นหารห่างบวกหนึ่งคุณครูระวังตรงนี้นะมันลบนะครับนะเพราะฉะนั้น ลายของเราคือ299ขอยัดาคำนวณเลยนะบลายคือ299ลบต้นต้นคือลบ43น้องระวังตรงนี้นะตรงนี้ต้องเป็นลบ43หารหาร่หางห่างคือเท่าไหร่ครับห่างคือ9แล้วก็บวก1จบแล้วนะแค่นี้เองคิดเลขจบแล้วคุณครูนะฮะอ่ต่อไปฮะคิดเลขครับ299ลบกับลบระวังดีๆนะฮะลบลบเป็นบวกนะครับนะ ลบลบเป็นบวกก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ299บวกนะครับ4 3นะฮะ299กบวก43ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 2, 3ามร้อยสอา่อหารด้วยห่างแล้วก็บวกห่าอรารู้สึกรู้สึกกับคณิตศาสตร์ก็เพราะอาจารย์แก๊บเลยนะครับนะรู้สึกเกลียดหรือรู้สึกดีครับคุณครับนะรู้สึกเกลียดหรือรู้สึกดีนะครับนะ ออมันต้องค่อยๆอย่างนี้แหละคุณครูครับแล้วถ้าใครเตรียมตัวมาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยตอนเนี้ยออกดอกออกผลมันเริ่มนะครับนะมันเริ่มแล้วนะครับมันเริ่มส่งผลแล้วแล้วเดี๋ยววันประกาศผลนะครับฟังบี้ดีๆนะน้องไม่ต้องกลัวใครครับเข้ามาในสนามสอบครับสู้ให้เต็มที่สู้ได้ทุกสนามสอบครับไม่ว่าใครเจาะก็สอบลุยได้หมดฮะถ้าฝึกตามที่อาจารย์แก๊บบอกนะครับนะคุณครูอ่ะต่อไปสามร้อยสี่สองหารด้วยเก้าบวกหนึ่งที่เหลือคิดเลขครับมาถ้าอาจารย์แก๊บแต่มันไม่ลงตัวนะ ก็เอาใกล้เคียงฮะใกล้เคียงครับทุกคนเริ่มอ่าสาอ่าเก้าเก้าส่เจ็ดเก้าสีเกิน9ก้าจฮะจับลบกับ34เหลือเศษเท่าไหร่สากับ27เนะฮะก็จะเหลือเศษเใช่ไหมเศษ7จ่าเศษเจ็ดชักสมาเป็นเจ็ดสองนะเจ็ดสองเาเจ็ดหกสอก้า็ดอ้วเก้าเจ็ก็เจ็ 9ก้าเจ็ดหกสิบสามสิเก้นะครับเก้าเพราะนั้นจะเป็น38 38 61, ิบวกหก็จะกลายเป็น39มสานะครับนะคำตอบข้อนี้ก็คือ39สมองวันนี้เริ่มสมองไปแล้วนะครับคิดเลขนะฮะสามสิบเกคุณครูคำตอบข้อนี้คือสามสิบเก้าฝนฟัเลี่ยเ,เคไหมสู้สุดใจค่ะโอเคสู้ๆนะทุกคนนะอะต่อไปไปต่อนะคุณคูณนะเพราะนั้นโจทย์เรื่องนี้ มันจะมาแนวไหนก็ตามเนี่ยเราก็ค,ค่อยคิดเลขนะครับนะรู้ตัวปลายรู้ตัวต้นแต่ย้ําว่าต้องห่างเท่ากันระยะห่างตัวเลขต้องเท่ากันจึงใช้สูตรนี้ได้ปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งนะแล้วอีกสูตรหนึง่งพูดต่อเลยถ้าก็าถามผลบวกนะถ้าก็าถามผลบวกให้เราเอาปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวนะฮะจำนวนตัวแล้วหารด้วยสองนะครับถ้าถามเรื่องผลบวกโอเคไหมอ่าอ่ะ,อะต่อไปคุณโคู ผลออกมายังไงจะทําให้เต็มที่เอาลละคุณครูสู้ๆนะต่อไปฮะข้อที่89ดสเก้ดิลยดิสอแท่งละ3บาทประกาแท่งละ5บาทถ้าซื้อดิสสอและประกาด้วยจํานวนเงินที่เท่ากันและใช้เงินน้อยที่สุดจะซื้อได้กี่แท่งอครูคนิถาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะทุกคนทุกคนขีดเส้นใต้คํานี้คํานี้เลยนะถ้าซื้อดินสอและประกาด้วยจํานวนเงินที่เท่ากัน คขาถามคือด้วยจํานวนเงินเท่ากันเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมเราต้องหาก่อนว่าเท่าไหร่แล้วเขาบอกต่อว่าด้วยจํานวนเงินที่เท่ากันและใช้เงินน้อยที่สุดจะซื้อได้กี่แท่งถ้าใครติวมาเนี่ยน้องต้องขีดเส้นใต้คํานี้ใหญ่ๆเลยนะน้อยที่สุดนะฮะน้อยคือนอนหนูนอนหนูคือคอรนอนะฮะโอเคไหมถ้าติวบ่อยๆเนี่ยน้องต้องขีดเส้นใต้คํานี้เลยซึ่ง อาจารย์ต้องบอกนะคุณนะทุกคนนะทุกคนนะอาจารย์ต้องบอกเลยนะว่าคอร์สนี้เนี่ยมันไม่ใช่คอร์สที่นั่งปูพื้นฐานกันแต่พี่จะแตะให้แต่ว่าผมไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับนะพี่ห่วงอย่างเดียวเนี่ยห่วงคนที่ไม่เคยฟังพี่ติวมาเลยคือยังไม่เคยเจอพี่อย่างนี้ใน YouTube ก็ยังไม่เคยนะครับคอร์สสดก็ยังไม่เคยนะฮะน้องจะวิเคราะห์โจทย์อย่างเงี้ยบางทีมันลําบากนะครับน้องต้องค่อยๆฝึกฝนนะอหรือไปดูใน YouTube พี่ก่อนก็ได้นะครับนะไปเปิดหัวข้อคณะนอหอละมอลอะไรเงี้ยโอเคไหมเพราะฉนั้น ถ้าเราเห็นคําว่าน้อยที่สุดเนี่ยน้อยคือนอนหนูนะนอนหนูคือคอะนอมีโจทย์หนึ่งมากที่สุดมอมะมอมะคือคืออะไรฮะหอระมอนะครับนะเพราะฉะนั้นโจทย์เรื่องนี้จะเป็นโจทย์คอะนอก่อนนะครับแล้วเขาบอกว่าใช้เงินเท่าไหร่แล้ว็ต้องเอาสามกับห้าเนี่ยสามกับห้าไปนั่งหาคอะนอแต่จริงจริงแล้วเนี่ยข้อนี้เราไม่ต้องหาคอะนอก็ได้ถูกต้องปะน้องคิดเลขง่ายๆว่าจํานวนเงินที่เท่ากันเนี่ยที่ไปซื้อปะกาห้าบาทดิสอสามบาทเนี่ย จำนวนเงินต้องเท่าไหร่หบาทก็ไม่ได้ใช่หไหมหกบาทก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะเพราะว่าประกาศเท่งละ5บาทแล้วนะเก้าบ,บาทก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะสิบสองบาทก็ไม่ได้อ่ะนี่นั่งคิดด้วยมือก็ได้สิบสองบาทก็ไม่ได้เพราะว่าห้าไปหารไม่ลงตัวโอเคไหมสุดท้ายเลขที่น้อยที่สุดนะฮะแล้วต้องเป็นจํานวนเงินที่ซื้อดินสอได้ซื้อประกาได้ก็คือเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทเขาปะ่ะต้องเป็นเงินสิบห้าบาทนะครับแล้วพอเงินสิบห้าบาทเนี่ย สิบห้าบาทไปซื้อดินสอได้สามแทง่งเอาโทษแท่งละสาบาทก็จะเป็นห้าแทง่งสิบห้าบาทไปซื้อปากกาก็ต้องได้สามแท่งเพราะแท่งละหบาทเพราะนั้นมันต้องเป็นทั้งหมดแปดแทง่งโอเคไหมนี่คือวิธีง,ง่ายๆที่เราอ่านโจทย์และเข้าใจไม่ต้องไปใช้ครนอหอลมออะไรยุ่งเข้าใจไหมก็ไล่ไปหกบาทไม่ได้นะาอาหารไม่ลงตัวเก้าบาทก็ไม่ได้สิบสองบาทก็ไม่ได้มันก็ต้องไปจบที่สิบห้าบาทนะครับคือใช้ดินสอซื้อดินสอสิบห้าบาท ใช้ซื้อปากกา1ิบห้าบาทอย่างละสบห้าสิบห้าบาทนะครับนะเอ,อหรือถ้าใครถ้าใครไม่คุ้นก็หาเลยนะครับนะเนี่ยนั่งหาคอรนอนะครับนะก็เอาสามไปหานะสามหนึ่งสามชักห้าลงมาต่อไปห้าไปหาเนเห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าจบจบไปคอรนอก็คือห้าสาสิบห้าแสดงว่าต้องใช้เงิน15บ้าบาทคุณครูเงินสิบ้าบาทเนี่ยสิบห้าบาทนะซื้อทิ่สอแท่งละสบาทเนี่ยก็ต้องไปห้าแท่งห้าแท่ง เงิน15บาทเหมือนกันซื้อประกาแท่งละ5บาท15บาทซื้อประกาศแท่งละ5บาทก็ต้องได้3แท่ง3แท่งนะครับเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือจะซื้อได้ทั้งหมดกี่แท่งก็ต้องซื้อได้ทั้งหมด8แท่ง95กับ3บวกกันเป็น8แท่งคําตอบข้อนี้คือชอยข้อที่1จะหาแบบวิชาการหรือจะหาแบบคิดด้วยด้วยการอ่านโจทย์ธรรมดาได้หมดเลยคุณครูครับ นี่คือภาคกอไม่ได้ฟิกเลยนะครับไม่ต้องเป็นต้องไปแก้สมการไม่จะเป็นต้องไปนั่งหาคอะนอเต็มๆไม่จะเป็นครับนะข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งทุกคนครับไปต่อนะทุกคนนะอโอเคไหนดูคอมเมนต์หน่อยดูคอมเมนต์หน่อยนะครับนะ่ะน้องๆใครอยู่ในกลุ่มแล้วโหลดเอกสารได้เลยนะครับนะใครยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับดูอยู่หน้าเพจนะครับนะซื้อเอกสารได้นะครับลิงก์อยู่ด้านบนนะครับไปซื้อก่อนถือ ถือเอกสารนี example, uh ้ไปที่ห้องสอบได้เลยคุณครูนะครับนะเอาไปทําในห้องสอบไปที่ห้องสอบหน้าห้องสอบนะครับอ่านก่อนเข้าห้องสอบได้เลยนะครับนะคุณนิกบอกฝนฟับเลยนะสุดยอดนะครับนะอันนี้คือฉบับท่องไปสอบคุณครูนะฮะฉบับท่องไปสอบคือถือพกไปง่ายๆเอาไว้ไปอ่านก่อนเข้าห้องสอบนะครับนะปิ้นไปน้องที่อยู่ในกลุ่มนะอยู่ในกลุ่มแล้วปิ้นไปนะครับนะใครยังไม่ยังไม่อยู่ในกลุ่มไปกดซื้อเอานะครับนะข้อใด มีค่ามากที่สุดแม่ต้องติวไหมเนี่ยคุณครูนะต้องติวไหมข้อนี้บางคนบอกทำไมหนูไม่เคยเห็นโจทย์ข้อนี้เลยติวไปแล้วนะในกลุ่มลับนะใครอยู่ในกลุ่มลับติวไปแล้วใครมีหนังสือพี่ติวไปแล้วนะฮะแต่พี่ทวนนิดนึงเนเดี๋ยวจะหาว่าเออ,อาจารย์แก๊ปไปพูดแต่เรื่องเก่าๆหนูไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับนะอะอหนูก็จะหนูก็ไม่รู้สิอะนิดนึงคุณครู เรื่องนี้ยเขาเรียกว่าเรื่องเลขยกกําลังเชิงเปรียบเทียบนะครับว่าใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยอ่ะพี่เปิดโจทย์ให้ดูก็แล้วใครมีหนังสืออยู่แล้วนะครับเปิดเลยนะฮะหน้าที่เป็นเรื่องเลขยกกําลังอยู่หน้าไหนวะนี่ใช่ไหมนี่หน้าร้อยเจ็ดแปดนะครับใครมีหนังสืออยู่แล้วนะครับนะเออครูอนุภมบอกคุ้นสุดๆนะฮะใครอยู่ในกลุ่มไม่คุ้นเนี่ยมาคุยกับพี่หน่อยนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มนะถ้าไม่คุ้นนะต้องมาคุยกับพี่แก๊ปหน่อยนะครับเมอกีว่า ทำไมไอฟเฟรกดไม่ได้ล่ะฮัลโหลมาแล้วามาแล้วเอ oh. ใครอยู่ในกลุ่มแล้วไม่คุ้นเนี่ยนะต้องมาคุยกับพี่หน่อยนะครับนะคุณครูถ้าเป็นเรื่องเลขกยมรังแล้วถามว่าใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยเนี่ยทํายังไงครับเดี๋ยวจะหาว่าพี่แกป๊ปไม่สอนเลยนะจะหาพี่แกป๊ปว่าไม่ปูพื้นฐานเลยอปูพื้นฐานหน่อยพี่เคยบอกเทคนิคแล้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปนั่งทําตามเอกคณิศาสตร์ไปนั่งแยกตัวประกอบดึงตัวร่วมไม่ต้องนะฮะเอาเลขบวกนะครับนะสเต็ปที่หนึ่งนะเอาเลขบวก เลขบวกเลขอะไรเขาเลขบวกนะหนูเลือดบวกนี่ใช้ได้ไหมคะ <c oughs> ไ,มไม่ใช่เลือดบวกนะเลขบวกตัวเลขที่เป็นบวกนะครับนะเต็ปที่สองคือเอาไปหารนะตัวเลขที่เป็นบวกแล้วเอาไปหารอย่างข้อนี้น้องเห็นเนี่ยสองกำลังห้าร้อยสามกำลังสี่ร้อยสามอ่ะสี่กำลังสามร้อยห้ากำลังสองร้อยให้น้องเอาเลขบวกเนี่ยไปหารนะเข้าใจไหม ต้องไปนั่งท่องตามเอกคณิตศาสตร์หรอกฟัง์ชันลดฟังก์ชันเพิ่มบางคนไปสอนสอนเหมือนเอกคณิตเลยนะครับนะโอ้ฟังก์ชันลดฟังก์ชันเพิ่มนะครับนะยกกาลังมากขาน้อยยกกำลัง, dunno, กกลงน้อย,ย,กกอยข้ามากไม่ต้องทุกคนเสียเวลานะไปนั่งไปนั่งท่องแบบนั้นน้องนะไม่ต้องไปสอบหรอกไป,ไปเปลี่ยนไปเป็นครูคณิตเถอะนะครับนะููทําแบบนี้เอาเลขที่เป็น <mens confessed> บวกนะครับนะเป็นบวกไปหารหารอะไรหารเลขชี้มหลังด้านบนตรงนี้ตรงนี้อย่างห้าร้อยเนี่ยเราก็ต้องดูและ ห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยเอ๊เลขอะไรไปหารสี่ตัวนี้ลงตัวครับเลขอะไรครับคําตอบคือหนึ่งร้อยจริงไหมเลขที่ไปหารห้าร้อยด้วยสี่ร้อยด้วยสามร้อยด้วยสองร้อยด้วยนะฮะก็คือหนึ่งร้อยตอนทําน้องก็แอบเอาหนึ่งร้อยเนี่ยไปหารหนึ่งร้อยเนี่ยไปหารหนึ่งร้อยไปหารหนึ่งร้อยไปหารจริงไหมแล้วน้องก็ตัดศูนออกปั๊บ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 เห็นม จาก2อกลัง500นอนกจะเหลือเลข e ที่จะลงใจมากหรือ2กํกลัง5นะครับนะจาก3ากลัง400ก็จะเหลือ3กํกำลัง4จาก4กํกลังส0ยก็เหลือ4กำลัง3จากกํากลัง2 0 0ก็เหลือกําลัง2เอาไปตัดทุกตัวนะครับย้ําว่าต้องตัดทุกตัวเท่าๆกันโ okay? อเคไหมแล้วนกก็ยกกําลังมาอายกทุกคน2กํกำลัง5 2 24 4= ง8อ2 6, 16เป็น3 2ต่อไป3ามกลัง4 3กําลัง4 3 2, 9, 9, 9, 9, 8, 11, นะครับนะ สี่กำลังสามสี่สี่สิบหกสิบหกคูณสี่ได้หกสิบสี่ต่อไมห้ากำลังสองห้ากำลังสองได้ยี่ห้าเพียงเท่านี้คุณครูก็รู้แล้วว่าใครครับมีค่ามากฮะใครฮะใครมีค่ามากสามสองแปดเอ็ดหกสี่ยี่ห้าใครมีค่ามากแปดเอ็ดมีค่ามากเห็ไหมถ้าแปดเอ็ดมีค่ามากก็ตอบว่าสามกำลังสี่ร้อยเนี่ยมีค่ามากไปด้วยเห็นไหมถ้าใครอยู่ในกลุ่มต้องเคยได้ยินคําพูดนี้อยู่แล้วนะครับใคร เคยไปติวข้อรับรองผลมาหรือใครใครเคยเนี่ยอยู่ในคอร์สออนไลน์ทุกคนเนี่ยต้องรู้จักสูตรนี้อยู่แล้วนะครับนะในการทําข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้กลับมาคุณครูกลับมากลับมาเขาถามว่าข้อใดมีค่ามากที่สุดน้องก็เอาเลยเลขบวกเลขบวกนะฮะเอาไปหารเนี่ยสองสเต็ปม,มีแค่นี้เลขบวกเอาไปหารคุณครูตอบพร้อมกันจะเอาเลขอะไรไปหาร เอาเรียกอะไรครับไปหารเรียเลยถ้าน้องเคยเห็นแล้วเนี่ยน้องจะต้องรู้เลยว่าเราจะไม่เอาศูนย์จดไปหารนะครับนะเราจะเอาอะไรไปหารครับมันจะมีศูนกับศูน้านะครับเราจะไม่เอาศูนจไปหารเพราะว่าศูนจด้ามันใหญ่กว่าศ2นจหเพราะนั้นถ้าเอาน้องเอา0ูนตั้งแล้วหารด้วยจุดศูนุด0้านี่นะครับเอเอ,เอจุด5เฉยๆเนี่ยนะครับคือจุด5้าเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับนะ มันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นพอไปหารแล้วเนี่ยเลขมันก็ไม่สวยเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเลขที่เอาไปหารเนี Mills ่ยต้องเป็นอะไรครับ0.25นะครับแล้วในทํานองเดียวกันเราจะไม่เอาห้าไปหารนะครับนะเห็นเพื่อนๆพิมพ์เลขห้ามานะครับนะเห็นน้องๆพิมพ์เลขห้ากันมานะครับเราจะเราจะไม่เอาเลข5้าไปหารพวกคุณบอกทาไมไม่เอาเลขห้าไปหารน้องดูถ้าน้องเอาเลข5้าไปหารพี่ถามว่ามันดีกว่าเมื่อกี้ตรงไหนฮะมันดีกว่าเมื่อกี้ตรงไหนฮะทุกคนอ่านลองครับอาหารดู ห้าห้าห้ายี่ห้าใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์ห้าหนักกว่าเดิมอีกนะครับนะการเอาเลขที่ไปหารเนี่ยมันต้องไปหารแล้วสบายใจนะครับนะไปหารแล้วสามารถคิดเลขได้ง่ายขึ้นนะครับนะวัะนั้นข้อน,นี้ตอบว่าเอา0.25ไปหารน,นะครับนะทุกตัวนะครับนะหารด้วย0.25นะครับนะตรงนี้ก็หารด้วย0.25ตรงนี้ก็หารด้วย0.25นะครับนะทุกตัวหารด้วย0.25นะครับเข้าใจไหม แล้วเลขมันจะง่ายยังไง0.25ามันก็ตัดศูนย์พันได้หนึ่งนะคิดง่ายกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูตอนทํามาเริ่มย้ำนะต้องเอาเลขที่เท่ากันแล้วเป็นเลขเป็นบวกเนี่ยนะครับหารแล้วเพื่อให้เลขมันคิดง่ายขึ้นนะครับนะประมาณนี้คุณครูอะต่อมาเริ่มทํากันเร็วทุกคนนะเริ่ม0.5 0.5ข้างในที่เป็นตัวฐานนะครับ0.5ตรงนี้พี่เก็บขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเศษ1 2, ส่วน2นะครับก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2ยกกำลังหนึ่ง ทำไมเป็นหนึ่งเพราะ0.25ตัด0.5เป็นหนึ่งนะครับนะต่อา่า0.25ตัดกับ0.5คุณครูขยัดซูมหน่อยนะครับตรงนี้นะซูมหน่อย0.5หารด้วย0.25ได้กี่ครั้งครับ0.5ตั้งหารด้วย0.25ได้สองครั้งตัดตรงนี้ได้สองนะครับตัดทศนิยมปกตินะครับนะทนิยมปกตินะครับนะอ่า 0.5ก็คือห1ส่วน2เหมือนเดิมมันจะแกลบใส่ไว้ตรงนี้ที่สองโอเคไหมครับต่อไปใครอยู่ในกลุ่มแล้วตอบผิดนะครับนะอันนี้พี่ไม่ให้อภัยเลยนะครับนะเออถ้าอยู่ในกลุ่มแล้วตอบผิดเนี่ยแสดงว่าน้องไม่เคยติวเลยนะครับเพราะอะไรคุณครูอยู่ไม่เหมือนตรงไหนในพี่บอกก่อนนะฮ้องบอกพี่หน่อยสิ ใครอยู่ในกลุ่มล้วตอบผิดนี่ตีตายเลยนะครับนะโอเคปะไม่เหมือนตรงไหนนี่ติวูในกลุ่มไปแล้วนะครับนะหน้าหน้าร้อยเจ็ดเก้าเนี่ยนะครับนะไม่เหมือนตรงไหนพี่สามหน่อยนะครับนะเหมือนลอกขอสอบมาออกเลยนะครับนะไม่เหมือนตรงไหนพี่สามหน่อยนะครับนะวันนั้นใครอยู่ในกลุ่มนะพี่กำลังดูช่องแชทอยู่นะครับนะใครตอบผิดพี่จะตีเลยนะครับสมมุดช่องแชทไปหาเลยนะครับนะไปกัดคอเลยนะครับนะคุณครูนะวันนั้นใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับตอบผิดตีตายเลยทุกคนนะครับอ่ะ 0.5ตรวนี้คือ1นส่วนสะครับนะยกกําลังลบสูอ่าคิดดีๆนะลบ0.25นะครับตัดกันตัดเหลือหนึ่งนะฮะก็จะได้เป็นติดลบหนะครับนะติดล 1, บหนะต,ตรงนี้ติดตลบหนึ่ต่อไปลบ0.5ตรงนี้หารด้วย0.25นะครับนะตัดกันได้2ติดลบก็เป็นลบสนะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสองอ่ะเขียนนะครับนะก็จะได้เป็น1นส่วนสทั้งหมดยกกําลังลบส ที่เหลือทดเลขจบแล้วนะครับนะติวแล้วลืมแล้วค่ะน้องพิมมาพี่ก็ดีใจนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะคุณกูนะเอออย่าลืมสิใจเย็นนะครับนะอ่า่อไปคุณกูอ่าเริ่มหนึ่งส่วนสองกำลังหนึ่งก็ได้หนึ่งส่วนสองนะครับนะะ่อไมหนึ่งส่วนสองกำลังสองทั้งหมดกําลังสองคือยกทั้งบนยกทั้งล่างนะครับก็กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะ่อไมสองกำลังลบหนึ่งยกกําลังติดลบนะ ก็คือยกกําลังปกติแล้วก็กลับเศษส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นกําลังหนึ่งเนี่ยก็ได้ตัวเดิมนะฮะแต่พอมันติดลบเมื่อกลายเป็นจาก1นส่วนสก็เปลี่ยนเป็น2อส่วนหกลับเศษส่วนให้ด้วยนะครับนะสส่วนห2ส่วนหนส่วนหแถวบ้านก็คือ2องนะเออทไมตัวนี้ยกกําลังปกติ1นส่วนสยกกําลังสองก็จะได้1นส่วนสนี่แหละ แต่พอกาลังมันติดลบก็กลับเศษส่วนจาก1นส่วนสี่เปลี่ยนเป็น4ส,ส่วนหนึ่งะฮะส่ส่วนหนึ่งก็คือ4เห็นไหมครับข้อนี้เขาถามว่าใครมีค่ามากที่สุดคุณครูหนึ่งส่วนสองมากสุดไหมไม่หนึ่งส่วนสี่มากสุดไหมไม่นะฮะสองสี่ใครมากสุดครับคําตอบคือสี่มากสุดนะครับสี่มากสุดก็คือช้อยข้อที่สี่ครับผมกดปั๊บเลย ต้องบอกว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์เทคนิคนะครับใครไม่เคยนั่งฟังพี่แก๊ปติวใครไม่เคยเจอคนตัวกลมๆยืนอยู่ตรงนี้นะครับพี่บอกเลยว่าน้องไปทําตามเอกคณิตศาตเนี่ยลําบากครับทําไมพี่รู้พี่ติวเอกคณิตด้วยเข้าใจไหมฮะเอกคณิตฐ์เขาจะไม่ใช้วิธีนี้เอกคณิตเ์กใช้วิธีฟัง์ชันเพิ่มฟัง์ชันลดยกกาลังมากใครอย่างน้อยยกเล็น้อยอยิงมากนะครับทําไปทํามาทําไปทามางงไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอกคณิตศาตเนี่ยเราไม่ใช่เอกคณิตศาตเนี่ยน้องงงแน่นอนถ้าไปใช้้วิธีนนนััะครบ วิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วเอาเลขบวกไปหารตัด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 เลขหน่อยใช้ความรู้เลขยกกําลังหน่อยนะครับทำได้แน่ๆคุณครูนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกไงครับต้องใช้ความรู้เดิมเยอะพอสมควรนะครับนะคุณครูต่อไปฮะก็อย่างที่บอกวันนี้มันเป็นการตลุยข้อสอบครับอาจารย์แก๊็ก็อาจจะลงดีเทลลึกไม่ได้อันนี้ทวนสุดๆแล้วนะครับนะอยินดีที่จะทวนให้ทวนสุดๆแล้วนะครับนะอ่าคุณครูข้อ91ครับต่อไป คือบางข้อธรรมันยาเกินความสามารถเราเนี่ยเราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่ไม่ใช่ไม่เอาเลยนะครับสักข้อไม่เอาเลยนะครับข้อนี้กูก็ไม่เอานะครับอันนี้กูก็ไม่เอานีอไม่เอาข้ามไปก่อนอันนี้นะครับวันสอบไม่ข้ามไม่หมดเลยเงี้ยนะครับนะไม่ได้คุณครูครับมันก็ต้องมีเรื่องที่เราชอบบ้างนะครับนะในหัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะต้องได้นะครับนะถ้าออกมาสิบข้อแปดข้อต้องเป็นอะแปดข้อต้องรู้ว่าเรื่องอะไรนะครับนะโอเคต่อไปฮะอ่าต่อไปต่อไป อ่าเลือกเอาคุณครูนี่รุ่นบอกเลือกเอาถูกต้องฮะอ่าแต่เลือกไม่เอาเลยไม่ได้คุณครูครับนะเลือกไม่เอาเลยนไม่ได้เลยนะครับนะต่อาปข้อ91ครับกล่องใบหนึ่งมีความกว้าง30เซนความยาว30เซนและส่วนสูง30เซนสามารถบรรจุกล่องทรงลูกบาศขนาด12เซนได้มากที่สุดกี่ลูกนะค,ค,ค,คุณครูคุณครูครับคําแรกที่ทุกคนต้องรู้เลยก็คือว่าทรงลูกบาศนะฮะไม่ใช่ทรงอย่างแบดนะครับทุกคนครับทรงลูกบาศ ทรงลูกบาทคืออะไรทรงลูกบาทคือกว้างยาวสูงเท่ากันมันก็คือกล่องนั่นแหละนะที่เป็นลูกบาทีท่ที่เป็นลูกเต่าก็ได้นะครับกว้างยาวสูงเท่ากันแต่คราวนี้คุณครูข้อนี้มันมีกล่องใบใหญ่อยู่น้อสังเกตมันสาเซนนะกล่องใบใหญ่และสีเขียวพวกเราเห็นสีเขียวไหมสีเขียวก็คือกล่องใบเล็กก็แค่สิบสอเซนนะครับเขาถามว่าสามารถบรรจุได้มากที่สุดกี่กลูกนะครับคืออย่างนี้ น้องไม่สามารถเอารูปใหญ่ตั้งแล้วรูปเล็กไปหารได้นะครับน้องจะต้องวิเคราะห์ว่าคืออย่างนี้น้องจะทําแบบนี้ไม่ได้เอาส0สิบคูณ30สบคูณ30สหารด้วย12บสอคูณ12อคูณ12อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะมันใส่เข้าไปได้ไม่พอดีนะครับน้องนึกถึงด้านด้านหนึ่งคือ30เซนใช่ไหมใส่ลูกละ12บเซนเข้าไปมันไปหารแล้วมันไม่ลงตัวนะครับ เพราะนั้นจะตั้งหารทรงส่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องนั่งนึกว่าแต่ละด้านของรูปเนี่ยมันใส่ได้เท่าไหร่บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจาร,รย์มีกล่องอยู่อันหนึ่งกล่องใบใหญ่นะครับนะกล่องใบใหญ่อย่างนี้อ่าประมาณนี้นะสมมติอาจาร,รย์วาดรูปให้ดูครับกล่องใบใหญ่30มสคูณสาิคูณสาิก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวอาจาร,รย์ขอญาตวาดรูปกันนะคุณครูนะประมาณนี้อ่าพุณครูได้ประมาณนี้ละอ่ะสูงนะ กล่องใบใหญ่นะครับเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าไอ้กล่องใบใหญ่เนี่ยนะครับนะมันสามารถใส่กล่องใบเล็กขนาดสีเขียวอะนะครับนะสีเขียวก็คือ12บสคูณสิคูณสิเนี่ยใส่ได้กี่ช่องนะครับอย่างเช่นเอ,า,อางี้ก่อนอย่างเช่นด้านกว้างด้านกว้างด้านกว้างใส่ได้สองเพราะว่าทั้งหมดมันยาวสามสิบใช่ไหมฮะมันยาวสามสิบแล้วนี่มันสิบสองสิบสองโอเคไหมอ่าวาดรูปเลยนะครับนะ มันเป็นสิบสองสิบสองแล้วตรงนี้มันต้องเหลือสิเพราะอะไรฮะสิบสองสิบสองก็ยี่สบสี่แล้วนะครับแสดงว่ามันต้องเหลือตรงนี้เป็นส่วนที่เหลือใส่เข้าไปไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าด้านด้านหนึ่งอะใส่ได้สองล็อกสองช่องนะครับทุกคนดูต่อด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็ต้องใส่ได้แค่สองช่องหนึ่งสองตรงนี้ก็เป็นช่องที่เหลือใส่ไม่ได้โอเคไหมเพราะนั้นแค่ตรงนี้คุณครดูดูตรงนี้นะนี่เนี่ยก็ใส่ได้แค่นี้แล้วโอเคไหมฮะ ประมาณนี้แล้คนนึกว่าหรอกปล่าเพราะนั้นด้านกว้างก็ใส่ได้2ล็อกด้านยาวก็ใส่ได้2ล็อกส่วนสูงสูงมันสูง30เซนนะฮะสูงมันสูง30เซน30มเซนก็ต้องสามารถใส่ได้แค่2ล็อกโอเคไหมสองล็อกก็หนึ่งสองตรงนี้ก็เป็นเหลือใส่ไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าด้านนี้นะก็ใส่ได้สองล็อกแนวนอนสองล็อกแนวตั้งสองล็อกนะฮะด้านลึกเข้าไปอีกสองล็อกมันก็จะกลไปเท่าไหร่ครับด้านกว้างสองล็อกสองช่อง ด้านยาวสองล็อกสองช่องนะครับส่วนสูงสองล็อกสองช่องนะครับนะก็คูณแบบนี้โ like wow. อเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบคือสองคูณสองคูณสองค่ะสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดครับผมคำตอบข้อนี้คือแปดฮะตอบช้อยข้อที่สองคือด้านที่เหลือเราใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราจะใส่บี้กล่องเข้าไปแล้วไปยัดเข้าไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้มันเหลือใส่ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ใส่ไม่ได้อยู่แล้ว ก็ใส่ได้แค่แนวนอนแนวตั้งนะครับส่วนสูงเนะี่ยแค่นี้เองนะครับใส่เข้าไปนะครับคําตอบข้อนี้คือ8ครับผมก็พูดง่ายก็คือมันมี3ด้านใช่ไหมกว้างยาวสูงใช่ไหมกว้าง2ช่องยาว2ช่องสูง2ช่องเนี่ยฮะกว้างยาวสูงโอเคไหมเพราะนั้นถ้าเลขมันหารแล้วไม่ลงตัวเนี่ยน้องต้องคิดแบบนี้นะครับนะ ต้องคิดเป็นค่อยๆคิดนะครับนะวาดู่ออกมาแล้วค่อยๆคิดนะครับนะเอาสิบสองไปหารเลยต้องปัดลงนะครับถ้าเอาสิบสองไปหารเลยนะฮะต้องปัดลงเพราะว่าสามสิบตั้งหารด้วยสิบสองไม่ลงตัวนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นสามสิบหกโอเคสามหกโอเคเนี่ยน้องสามารถเอาสามหกคูณสามหกคูณสามหกหารด้วยสิบสองคูณสิบสองคูณสิบสองได้เลยโอเคไหมครับ เพราะนั้นข้อนี้หาไม่ลงตัวเพราะนั้นน้องจะทําแบบเอามาหารเลยเนี่ยไม่ได้นะครับนะเอ่อทหารเราต้องคิดดีๆนะครับนะคุณครูโอเคคําตอบข้อนี้คือ8ครับผมอ่าได้ไหมได้ไหมมีใครมีความคิดเห็นอะไรไหมคุณครูสองคูณสองคูณสอง,สอง,สอง,สองโอเคนะครับนะอ่าเอาละต่อไปต่อไปนะครับไปต่อนะคุณครูนะต่อไปข้อที่92ลุย บางข้อก็ไม่ต้องใช้สูตรรัดอะไรนะใช้ใช้ก็เรี่กงไงใช้สัญชาตญาณนะครับนะวออ่ามันต้องวางอย่างนี้วางอย่างนี้นะซ้อนขึ้นไปนะครับนะอะไรเงี้ยนะครับออไม่ต้องใช้สูตรอะไรมากมายนะครับข้อที่92อลุยต่อทุกคนถ้านําเส้นขนานแนวนอนสี่เส้นตัดกับเส้นแนวตั้งสี่เส้นจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมแขนานทั้งหมดกี่รูปนะกี่รูปทุกคนพวกเราทุกคนขีดเส้นใต้คํานี้เลย โอ้โหสุดยอดเขียนสูตรมาให้ด้วยนี่อืครูครูใช้สิลิพัทนะรวมนอนคูณรวมตั้งคุณครูก่อนจะไปสูตรขอแยกเขียนคานี้ก่อนได้ไหมจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมนละขนานกี่รูปใครขีดท้นใต้คํานี้แล้วพิมพ์คานี้ไว้ด้วยนะครับเขียนไปด้วยนะครับว่าทั้งหมดทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดคืออะไรฮะทั้งหมดคือรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับสูตรจะมีสองสูตรที่น้องต้องรู้นะครับคือ สี่เหลี่ยมแนวนอนอ่ะมาเสีเยแนวนอนไหนวะนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรับสี่เหลี่ยมด้านขนานสองสูตรที่น้องต้องรู้จักนะฮะอครูเต่าบอกไม่ได้ถ่ายรูปคู่เลยนะครับนะไม่เป็นไรคุณครูนะฮะเออเดี๋ยวตอนถ่ายรูปตอนบรรจุเลยคุณครูนะอ่ะทุกคนเริ่มทั้งหมดรวมนอนคูณรวมตั้งถ้าเส้นแนวตั้งสี่เส้นตัดกับเส้นแนวนอนสี่เส้นนะครับนะอ่าเราจะนับยังไง นับอย่างนี้ใช่ไหมครับจําได้ไหมจุดใดจุดหนึงแนวนอนนับกี่ล็อกแนวนอนมี1 2ึสแนวตั้งมีกี่ล็อก1 2ึสน้องไม่ต้องลงคอสติวครับอันนี้เนี่ยสูตรเนี่ยอยู่ใน t i กต o k ก็มีนะฮะอยู่ในอ่ u ใน u t u b e ก็มีนะครับนะน้องไปหาดูได้นะครับนะถ้าเป็นรูปทั้งหมดให้รวมนอนคูณรวมตั้งก็คือเอาแนวนอนเนี่ยมารวมกันเอาแนวตั้งเนี่ยมารวมกันแล้วจับคูณกันโอเคไหม ทุกคนรวมหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามเป็นหกเพราะฉะนั้นรวมนอนได้หกต่อไปรวมตั้งก็ต้องได้หกเหมือนกันนะครับคําตอบข้อนี้คือสี่เหลี่ยมหน้าขนานมีกี่รูป 6, 6, ตอบหกคูณหกตอบสามสิบหกครับคําตอบข้อนี้คือสามสิบหกนี่คือรูปทั้งหมดนะฮะมันจะมีสูตรจัตุรัสด,ด้วยนะครับนไหนๆพูดแล้วก็พูดเลยจัตุรัสทําไงจัตุรัสทําไงฮะรวมทะแยง คูณทะแยงแล้วจับรวมกันนะครับก็คืออย่างนี้ถ้าเป็นจัตุรัสนะครับ3ามสามเกสองสองสี่เห็นไหมหนึ่งคูนหนึ่งได้หนึ่งแล้วก็จับรวมกันเอาใหม่หัวพี่บงังสามสามเก้าสองสองสี่เห็นไหมหนึ่งคูนหนึ่งได้หนึ่งจับบวกกันตรงนี้โอเคไหมฮะถ้าเป็นจัตุรัสนะครับอันนี้ก็เพิ่งลงในทิกตอกไปวันนี้เลยนะครับนะสามารถไปติดตามได้คุณครูไอ้สูตรลัดพวกเนี้ยนะครับนะจัตุรัสกับพวกนี้นะฮะจัตุรัสกับทั้งหมดคุณครูครับสามารถได้เลยคุณครูอ่ะต่อไปฮะต่อไป ไปต่อทุกคนอ่าคุณคุณอราพรมากคุณมากอ่าไม่มีคู่ช่างมันโอเคถูกต้องฮะต่อไปครับต่อไปฮะคุณครูนี้ต้องบอกว่าใครอยู่ในวงการภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยใครจะสอบครูเนี่ยไม่รู้จักเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับต้องรู้ติดตัวไว้นะครับนะหนึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยมันเก็บคะแนนได้ง่ายมากครับสําหรับโจทย์พวกนี้นะครับอ่าต่อไปครับต่อไปฮะ นบดลสวัสดีครับอสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามานะสวัสดีทุกคนเลยทางหน้าเพจก็สวัสดีทุกคนนะครับหน้าแฟนเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนละหนึ่งแชร์แท็กเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนะอ่าสามารถติวกันไปด้วยกันได้เลยนะครับนะเป็นหนังสือเป็นเอกสารฉบับท่องไปสอบนะครับคุณครูอันนี้สัปดาห์ที่สี่แล้วคุณครูต่อไปทุกคนครับข้อที่เก้าสิบสามมาไม่เป็นไม่ได้โจทย์นี้นะฮะใครเคยติวอาจารย์แก๊ปแล้ววงกลมคำนี้เลยทุก ทุกทุกวงเลยนะฮะเรื่องนี้จะมีสองคำทุกหลังล้อมหน้าบางวาดเกี่ยวกันเห่นไหมฮะอ่าเก้าสิบสาครูโจทย์ถามว่าครูทุกคนเป็นตำรวจตำรวจทุกคนเป็นชาวนาชาวนาทุกคนเป็นทหารข้อใดสรุปถูกต้องนะฮะอ่าวันนี้ในกลุ่มยิมเงียบจังค่ะคนะุณครูตอนนี้เขาน่าจะเครียดกันนะคุณครูนะเห็นไหมคุณครูเครียดกันบอกคุณครูคุณครูเครียดเหรอคุณครู นะคุณครูเครียดกันหรอคุณครูคุณครูตอนนี้คุณครูก็ผ่อนคลายกันหน่อยก็ได้นะครับนะผ่อนคลายกันนะครับอย่ากดดันตัวเองเยอะนะฮะทุกสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันจะส่งผลแน่นอนนะครับนะมันอยู่ที่ใครทํามามากทํามาน้อยคุณครูไม่ต้องเครียดนะครับทํามาน้อยก็แค่ต้องลุยสู้ไปนะครับนะอ่านหนังสือต่อไปนะครับมันเหนื่อนนิดนึงนะครับมันเหนื่อนนิดนึงแต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับนะอ่าโอเคคุณครูเครียดสุดๆค่ะอาจารย์ เออนาะมันก็อาจารเข้าใจอะนะครับแต่ว่ามันทุกแต่ทุกอย่างมันก็อยู่ที่การที่เตรียมตัวเราของเรานะครับว่าเราเตรียมตัวมามากหรือน้อยขนาดไหนนะครับช่วงนี้ก็ลุยกันไปคุณครูนะคุณครูชุติมลบอกเครียดมากค่ะนะโอเคครับมาลุยต่อคุณครูเริ่มโจทย์ที่มีทุกทํำยังไงน้องต้องวาดรูปก่อนนะครับนะมีทุกเนี่ยต้องวาดรูปมีทุกกระบ,บางต้องวาดรูปนะฮะโอเคไปเริ่ม ทำไงฮะครูทุกคนเป็นตำรวจวาดรูปครับก็เอาตำรวจเนี่ยไปล้อมครูนะฮะวาดรูปเลยตำรวจนะตำรวจไปล้อมครูครูยุ่ไในนะตำรวจไปล้อมครูนะฮะเรื่องพวกนี้ขอยัดไม่ไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่าเราติวกันมานานและไอ้เรื่องพวกนี้นะครับนะหลังล้อมหน้าบางวาดเกี่ยวกันอะไรเงี้ยนะครับต่อไปตำรวจทุกคนเป็นชาวนานะครับก็เอาชาวนาเนี่ยไปล้อมตำรวจนะครับ ตำรวจมีอยู่แล้วนะครับก็เอาเชาวนาไปล้อมนะฮนะ,ะชาวนาไปล้อมเขียนชื่อกำก,กับเวยนะทุกคนนะชาวนาต่อไปชาวนาทุกคนไปทหารก็ทหารไปล้อมชาวนาชาวนามีอยู่แล้วเอาทหารไปล้อมทหารไปล้อมเอาละทะหารเขียนชื่อกำกับหน่อยทหารน,นะครับวงก็จะได้ซ้อนกันแบบนี้นะครับเขาถามว่าข้อใดสรุปถูกต้องเราก็ดูช้อยเลยข้อหนึ่งตำรวจบ,บางคนเป็นครู เราบอกว่าครูทุกคนเป็นตำรวจแล้วตำรวจบางคนเป็นครูครูบางคนเป็นตำรวจถ้าเจอประโยคนี้เราจําได้ไหมครับมีทุกสามารถสรุปบางได้นะครับก็ครูทุกคนเป็นตำรวจอะนะครับแล้วตำรวจบางคนเป็นครูไหมก็เป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นครูทุกคนเป็นตำรวจตำรวจบางคนก็เป็นครูใครฟังอาจารย์แก็บบ่อยๆจย้ําบ่อยมากคือมีทุกสรุปบางได้นะครับมีทุกก็คือ ูทุกคนเป็นตำรวจเขาเรียกว่ามีทุกนะฮะถ้ามีทุกสามารถสรุปบางได้นะครับในทานองเดียวกันสามารถสรุปแบบนี้ได้ด้วยนะครูบางคนเป็นตํารวจเป็นตํารวจก็ได้นะครับนะ,ะสรุปด้วยสองอย่างเลยเพราะนั้นคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมฝนฟับเลยเคุณครูสํารวจตัวเองนะเวลาเนี้ยสารวจตัวเองคุณครูเราอาจารย์ไม่มีทางที่ทุกคนจะเคยติวกับอาจารย์ทุกคนอาจารย์เข้าใจครับ แต่น้องเราสำรวจตัวเองว่าน้องไม่เข้าใจคําไหนเช่นดูโจทย์ยังไม่เป็นว่าทำไมโจทย์ข้อนี้ต้องวาดรูปอ่ะน้องต้องไปแก้แล้วแก้เรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับนะต่อไปสองทำไมมีทุกต้องหลังล้อมหน้าเพราะอะไรอ่ะน้องต้องไปหาความรู้แล้วนะครับเพราะว่าคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบนะครับมันจะพูดถึงพื้นฐานเนี่ยไม่ได้นะครับนะอันนี้อาจารย์เข้าใจนะครับคือน้องไม่ต้องห่วงหรอกว่าน้องอยู่หน้าเพจน้องที่อยู่ในกลุ่มบางคนยังไม่เคยติวเลยนะรับางคนอก้ากูเคยติวด้วยเหรอเนี่ยนะฮะทุกคน เมื่อคนไปดูอะไรไม่รู้นะครับน้วไปดูความรู้ที่ไหนไม่รู้แต่อยู่ในกลุ่มยังไม่เคยดูเลยเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นน้องไม่ต้องกลัวว่าน้องอยู่หน้าเพจแล้วน้องยังไม่เคยติวครับเมื่อคนอยู่ในกลุ่มยังไม่เคยติวเลยนะครับนะเออกระทบใครไหมเนี่ยนะครับไม่กระทบซี่เราอ่านหนังสือตลอดเราจะกระทบทําไมนะครับนะเมื่อคนร้อยตัวนะครับนะคุณณนะอันต่อไปครับเก้าสิบสี่นะครับไปต่อทุกคนข้อเก้าสิบสี่ข้อมูลชุดหนึ่งมีสิบจำนวนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นสี่สิบห้า เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกหนึ่งจำนวนทําให้ค่าเฉลี่ยเป็น44แล้วข้อใดเป็นจํานวนที่เพิ่มเข้าไปนะครับคุณครูเขามีค่าเฉลี่ยเดิมมนาให้โจทย์นี้ทุกคนน่าจะเป็นนะฮะมีค่าเฉลี่ยเดิมๆมาให้ว่ามีข้อมูลสิบตัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ45นะครับนะอ่าต่อไปเมื่อเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งจำนวนทําให้ค่าเฉลี่ยเป็น44นะฮะเห็นไหมครัพอเราเห็นแบบนี้ปับ๊บเรารู้เลยว่า ของเดิมเนี่ยมีข้อมูลสิบตัวนะฮะถ้าน้องจําสูตรค่าเฉลีย่ยได้ค่าเฉลียล่ยค่าเฉลี่ยคืออะไรครับค่าเฉลีย่ยคือ x าร์ bar, หารด้วยไม่ใช่ x าร์ bar. x าร์ bar เท่ากับ summation x bar, หารด้วย n นะครับนะออตอนนี้สมองอาจารย์แก๊ปเริ่มงงๆหมดแล้วนะครับนะออด,นนดูนุ่นดูนี่ดูอันนี้ด้วยนะครับนะดูในโทรศัพท์ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับนะเออก็เลยสมองก็คิดไปหลายอย่างเลยคุณครูนะครับนะอออ่อะมาทุกคนเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับนะ ไายคอมเมนต์ดูคอมเมนต์หน่อยนะครับค่าเฉลียวว่ยพวกเรารู้สูตรอยู่แล้วนะครับ x bar x bar เท่ากับผลรวมผลรวมข้อมูลหารด้วยจํานวนข้อมูลจํานวนข้อมูลนะฮะสูตรมีแค่นี้แหละนะครับนะเพราะนั้นเราจะหา x bar ตัวนี้ได้เนี่ยไอ้สีเขียวเนี่ยข้อมูลจะมีทั้งหมดสิบเอ็ดข้อมูลอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าผลรวมมันได้เท่าไหร่โอเคไหมเราต้องแอบไปหาผลรวมของสีเหลืองก่อนโอเคไหมครับ เริ่มคุณครูเราก็ต้องแอบมาหาผลรวมสีเหลืองตรงนี้ก่อนฮนะเขาบอก X-Bar บสีเหลืองนี้ได้45เท่ากับผลรวมข้อมูลอาจารย์เขียนย่อๆแล้วกันนะผลรวมหารด้วยจํานวนข้อมูลของเดิมๆมีข้อมูลอยู่10ตัวเราก็ต้องหารด้วย10เพราะฉะนั้นถ้าเรา10จจะหารอยู่ขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็น45่สิบห้คูณสิบสคูณสิก็จะเป็นสี่ทุกคนคือผลรวมคําถามปากกาแดงนะคําถาม ผลรวมที่ได้450เนี่ยคือผลรวมกี่ตัวครับผลรวมข้อมูลกี่ตัวคําตอบก็คือสิบตัวถูกต้องไหมเนี่ยงไงข้อมูลสิบตัวค่าเฉลี่ย45แก้ไปแก้มาได้ผลรวมเป็น450แสดงว่าผลรวมทุกตัวของสิบตัวตรงนี้นะมันเป็น450แต่เราต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนเราเอาอมาคํานวณตรงนี้ตอนที่เพิ่มข้อมูลไปเนี่ยเราไม่รู้ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับ อ่านะคุณครูพอย10ตัวค่าถูกต้องครับคุณธนากรสิบตัวโอ,นะนะโอเคนะครับนะโอเคนะต่อไปเราก็หาเราจะหาว่าค่าเฉลี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับค่าเฉลี่ยชุดใหม่เนี่ยได้44นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วเราก็แทนเข้าไป44เท่ากับผลรวมผลรวมคือเท่าไหร่ผลรวมคือ450บนะฮะบ,บวก x ที่เข้าไปนะครับแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลคือ11ตัว เหไหมนะคนอาจารย์ค่า x. x x มาจากไหน x คือข้อมูลที่ใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งเขาต้องการบอกว่าข้อมูลที่ใส่ไปหนึ่งจำนวนเนี่ยนะครับนะทําให้ค่าเฉลี่ยเป็นสี่สบสี่แสดงว่าตัวอาหารต้องเปลี่ยนจากสิบเปลี่ยนไปสิบเอ็ดแล้วเพราะข้อมูลเพิ่มมาหนึ่งตัวนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้อยากต้องการไอ้หาไอ้ตัวนี้แหละนะครับนะเขาจะใช้สีเขียวตัวนี้นะครับมันก็ใช้สูตรอยู่แค่นี้แหละคุณครูเพราะนั้นจะหา x ครับทุกคนครับแล้วก็เริ่มเลยเอาสิบอ็ดคูณไข่เข้าไปนะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นสีู่ณบสี่คูณ 11. คุณคูณเลยไหมคูณเลยนะ4-4่สคูณกับ11บเนะฮะสิบคูณสี่ได้สี่สี่สี่ทศสีคูณสีได้4ี่ทศสีเป็น4ี่นะครับเพราะฉนั้นถ้าเอา11ขึ้นไปคูณเนี่ยได้4ี่แนะฮะก็เป็น484ทุกคนรู้จักการคูณเลขแบบบรรทัดเดียวเนาะทุกคนรู้จักนะอทองแม่11แล้วไปคูณเลยนะครับเราไม่ต้องไปนั่งซีหีอยู่เสียเวลานะครับทองแม่สิไปคูณเลยนะครับเท่ากับสี่รบวกเครับ อยากได้ x จะจะขาดทําไงฮะย้าย450จากบวกอยู่ย้ายไปลบนะครับเพราะฉนั้น x ที่เราต้องการได้เนี่ยย้าย450จากบวกไปเป็นลบเป็น484ลบ450นะะคิดเลขเลยแล้วถ้าใครฝึกดีๆเชื่อไหมคุณครูไอ้พวกนี้ไม่ต้องทดเลยนะครับใครฝึกดีๆนะเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องทดเลย ครับใครที่ฝึกดีๆจะรู้เลยว่าผลรวมข้อมูลเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเราก็จับตรงนี้ไปลบกับตรงนี้จะโผล่มาเป็นบรรทัดนี้ได้เลยนะครับสําหรับคนที่ฝึกมาแม่นๆแล้วนะฮะโอเคไหมเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือสี่แปดสี่ลบสี่ห้าศูนย์ก็จะเป็นสามสิบสี่ครับคำตอบข้อนี้คือจอยข้อที่หนึ่งครับผมอยู่ที่การฝึกฝนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทดเลขนะครับวันสอบเรามีเวลานาทีครึ่งนะนาทีครึ่งเนี่ยน้องจะต้องทดเลขให้ทันนะครับแล้ว ถ้าเป็นข้อง่ายๆแบบนี้น้องต้องเผื่อเวลาการทดเลขไปโจทย์ข้ออื่นด้วยนะครับนี่คือหลักสําคัญเนาะในการสอบข้าราชการนะครับต่อไปทุกคน94ผ่านไป95มีจํานวนเต็มกี่จํานวนที่ไม่สอดคล้องกับ x ก,กําลังสองมากกว่า13ทุกคนไฮไลไท์คำนี้เลยครับไม่สอดคล้องมีกี่ตัวที่ไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องคือยังไงอาจารย์ ก่อนจะว่าว่าจะไม่สอดคล้องยังไงน้องขีดเส้นใต้คํานี้ให้หน่อยจํานวนเต็มขีดหน่อยครับจํานวนเต็มแสดงว่าตัวที่เราเห็นตรงนี้นะมันต้องเป็นจํานวนเต็มด้วยนะและไม่สอดคล้องโอเคไหมฮะวันสอบตื่นเต้นหรือหมดนะอ่าเรื่องนี้ต้องมีวิธีการฝึกฝนนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วมันจะมีกล่องใช่ไหมกล่องแห่งการเรียนรู้นะครับทํายังไงให้วันสอบมันจะไม่ตื่นเต้นนะครับมันก็ต้องมีวิธีการนะคุณกูนะ ออมันลืมอยู่แล้วแหละคุณครูถ้าเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์มันลืมแน่ๆนะครับนะฮะอ่าทุกคนเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าจํานวนเต็มตัวไหนที่ไม่สอดคล้องคาว่าไม่สอดคล้องก็คือว่ามันจะทําให้ตัวเนี้ยไม่เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นจํานวนเต็มที่เอกเป็นศูนย์ศูนย์จำนวนเต็มไหมเป็นไม่สอดคล้องอยังไงทุกคนดูศูนย์ยกกาลังสองมากกว่าสิบสามไหมคุณครู เอา x เป็นศูนย์ไปแทนที่เตรงนั้นนะอ่าก็จะได้เป็นศูนย์กำลังสองนะครับศูนย์กำลังสองได้ศูนย์ศูนย์มากกว่าสิบสามถูกไหมตลกแล้วทุกคนครับศูนย์มันไม่มันไม่ได้มากกว่าสิบสามจริงไหมเพราะนั้นตัวนี้เขาเรียกว่าไม่สอดคล้องเนี่ยนับเป็นหนึ่งตัวที่ไม่สอดคล้องนะครับเพราะนั้นเขาถามน้องว่ามีกี่ตัวที่ไม่สอดคล้องนะครับแล้วก็ต้องเล็งเห็นละเอ่อเเป็นศูนย์เเป็นหนึ่งเเป็นสอง x เป็น3 x เป็น4แล้วก็ต้องค่อยๆไล่ไปใช่ไหมว่าตัวไหนที่มันไม่สอดคล้องมัง่งเอาให้หมดเลยนะฮะทุกคนเริ่มแทน1เข้าไป1กําลังสองมากกว่า13 1กําลังสองได้หนึ่งหนึ่งมากกว่า13บสามไหมไม่ใช่นะครับนะถ้ามากกว่านี้ตลกแล้วนะครับนะไม่ใช่ต่อไปสอง 2, กกสองกำลังสองมากกว่า13บสามไหมสองกำลังสองได้สี่ใช่ไหมทุกคนสี่มากกว่าสิบสามไหมไม่ใช่นะไม่เอานะครับนะเอ่อต่อไปฮะสามได้ไหม สามกำลังสองมากกว่าสิบสามได้ไหมสามกำลังสองได้เก้าเก้ามากกว่าสิบสามไหมไ,ม,ไหม่ต่อไหมแต่ไปสี่สี่สี่กำลังสองมากกว่าสิบสามไหมสี่กำลังสองได้สิบหกสิบหกมากกว่าสิบสามไหมอ้าวเกินสิบหกมันมากกว่าสิบสามมันถูกต้องนี่หว่าถูกต้องเขาเรียวกว่ามันสอดคล้องโอเคไหมมันสอดคล้องนะครับนะสอดนะมันสอดคล้องสอดคล้องก็คือไม่เอาเข้าใจไหม นี่ทุกคนดูตรงนี้กาดอกจันไว้เลยนะครับทุกคนนะกาดอกจันไว้เลยเขาทาตัวที่ไม่สอดคล้องนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่สอดคล้องไม่เอานะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่สอดคล้องมีหนึ่งสองสามสี่แค่นี้ไหมไม่ใช่นะครับนะใครอยู่ในกลุ่มรับแล้วตอบสี่ตัวตอบช้อยข้อหนึ่งเนี่ยนะครับนะออพี่ตีตายเลยนะครับนะบกต,ตีหนูทําไมอะติวไปแล้วฮัลโหลโจทย์ข้อนี้นะ มันคูอ on ยู so is ่ในหนัง on ส no like ือเรานะอยากจะเปิดให้ดูจังเลยนะครับนะอยู่ในหนังสือเรานะครับนะหนังสือเล่มสีมพูนะครับใครไปติวคอร์สไหนมาจะมีหนังสือเล่มนั้นแหละนะครับติวไปแล้วคุณคูอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแค่นั้นมีตัวอื่นด้วยที่เป็นจํานวนเต็มและที่ไม่สอดคล้องก็คืออะไรครับมีอะไรบ้างลบหนึ่งก็ด้วยลบสองก็ด้วยลบสามก็ด้วยเพราะอะไรเพราะถ้ามันไปยุกกาลังสองมันก็เป็นบวกอยู่ดีนะครับนะอย่างเช่น ลบหนึ่งกำลังสองมันมากกว่าสิบสามไหมล่ะลบหนึ่งกำลังสองมาได้หนึ่งใช่ไหมอ่าหนึ่งมากกว่าสิบสามไหมไม่นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าไม่สอดคล้องด้วยเพราะฉะนั้นลบหนึ่งลบสองลบสามมันจะไม่สอดคล้องด้วยกันนะครับนะเพราะนั้นคาตอบข้อนี้จะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดตัวคุณครูครับตอบช้อยข้อที่สองก็ได้ฮัลโหลคุณครูปลิวไปแล้วนะ ออยู่ในหนังสือแล้วนะครับนะเขาสอบปีหกสมแต่หนังสืออาจารย์แค่ไม่ได้วงเล็บเฉยๆนะครับนะก็มีอยู่ในหนังสือเหมือนกันนะครับจำไม่ได้แล้วว่าหน้าไหนนะครับนะถ้าใครจําได้ในกลุ่มลับพิมมาหน่อยนะในช่องแชทนะครับนะพิมพ์มาหน่อยว่าเอออยู่หน้าไหนนะ,นอ,นะนะอาจารย์จำไม่ได้แล้วนะครับนะหนังสือเราอะอยู่หน้าไหนวะอาจารย์จำไม่ได้หรอกนะอืมใครจําได้อะเนี่ยพวกนี้เราก็มีติวหมดใช่ไหมเออนะอยู่ไหนไม่รู้อะ หน้าอะไระคุณครูมีใครจำได้ไหมเอ่อฮไม่รู้อะคุณครูจำไม่ได้หรอกว่าอยู่หน้าไหนะนะเออไปลองไปติวนะคุณคนะอยู่ในกลุ่มนั่นแหละนะครับจำไม่ได้หรอกอาจารย์จำไม่ได้หรอกนะติวเป็นกี่ร้อยหน้านะอ่ะต่อไปคุณครูในกลุ่มมีใครจำได้ไหมต่อไปฮะไปต่อข้อเก้าสิบหก กําลังคู่เป็นบวกเสมอถูกต้องครับอโอเคต่อไปต่อไปต่อไปทุกคนลุยต่อลุยต่อจ้าลุยต่อนะอืมในกลุ่มเงียบมากนะครับนะอาในกลุ่มพอถามเรื่องหน้าเงียบเลยนะครับนะกำลังเปิดดูใช่ไหมอันนี้พี่พูดในพูด,พ,ดพูดคิดในแง่ดีนะครับนะกำลังเปิดดูว่าหน้าไหนใช่ไหมครับนะ,ะถามถามความรู้เก่าไม่ได้เลยนะ นี่หน้าสองร้อยหนึ่งนี่มาแล้วสองร้อยหนึ่งใช่ไหมข้อที่แปดครับถ้ามีรางวัลน,นี่อยากจะโยนให้เลยนะคุณครูน็อตนะเออหน้าสองร้อยหนึ่งดูเลยทีสองร้อยหนึ่งข้อแปดครับนี่ใช่ไหมือเวลาแล้วนะครับนะแต่แค่ไม่ได้วงเล็บเฉยๆนะครับนะเออแต่เราติวไปแล้วคุณครูอ่ะต่อไป ไปพยายามไปดูนะมีของดีอยู่กับตัวนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มนะครับมีของดีๆอยู่กับตัวนะครับนะโอเควันสอบอยากพกอาจารย์แก๊ปเข้าห้องสอบด้วยจังเลยรย์ตัวใหญ่เกินนะคุณนะพกไม่ได้นะครับนะข้อหกกาหนดการแข่งขันกีฬาปิงปองจะมีการแข่งขันกี่รอบโดยจัดแข่งขันแบบพบกันหมดทุกคนขี่เส้นใต้คํานี้เลยจัดแข่งขันแบบพบกันหมดถ้าใครเคยฟังพี่พูดจัดแข่งขันแบบพบกันหมด จะเท่ากับสูตรการจับมือนะครับจะเท่ากับสูตรการจับมือสูตรการจับมือสูตรว่าไงาพบกันหมดสูตรการจับมือคือคนคูณคนลบหนึ่งแล้วหารด้วยสองนะครับสูตรนี้จะจําคู่กันได้ไหมจาคู่กันครับถ้าโจทย์ถามจับมือก็ใช้สูตรคนคูณคนลบหนึ่งหารด้วยสอง ถ้าโจทย์ถามว่าแข่งขันแบบพบกันหมดก็ใช้สูตรคนคูณคน,คนลบหนึ่งหารด้วย2แต่บางทีตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นจานวนทีมอะไรเงี้ยนะครับก็ช่างมันนะคุณครูบริบทโจทย์มันเปลี่ยนไปก็ใส่เข้าไปนะครับนะอ่ะาคร,รูสุกัญญรัตน์จับมือกับพบกันหมดสูตรเดียวกันถูกต้องอ่าอีกสูตรหนึ่งที่นคนต้องรู้อ่าอีกสูตรหนึ่งไหนไหนเขียนแล้วก็เขียนเลยนะครับนะอีกสูตรหนึ่งเขียนตรงไหนดีวะอีกสูตรหนึ่งคืออ่าเขียนตรงนี้แล้วกันนะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรแรกของแรกของ และของจะใช้กับโจทย์เย่าเยือนด้วยนะฮะเย่าเยือนเยา่าเยือนยอเอนยเยือนอ่าและของจะใช้กับสูตรเย่าเยือนด้วยเย่าเยือนคือสูตรคนคูณคน,คนลบหนึ่งไม่หารสองนะครับนะอ่าก็อยู่ขึ้นว่าวันสอบจะไปใช้สูตรไหนนะฮะจะออกในประเด็นไหนก็ดูดีๆแล้วกันนะครับวันนี้คุณครู วันนี้คือใช้สูตรการแข่งขันแบบพบกันหมดก็คือคนคูณคนลบหนึ่งหารด้วยสองเพราะนั้นข้อน,นี้มีสิบสามคนหน้าที่พวกเราก็คือเอาสิบสามคูณสิบสามลบหนึ่งก็คือสิบสองแล้วหารด้วยสองนะฮะตัดเลขครับตัดเลขสองก็โดดต่อสิบสองสองก็โดดต่อสิบสองเป็นหกนะฮะคำตอบคือสิบสามคูณหกสิบสามคูณหกถ้าคูณไม่ผิดคำตอบคือเจ็ดสิบแปดครับตอบช้อยข้อที่สามครับทมคนทุกคนในเรื่องแบบนี้มันเป็นโจทย์ที่ไม่ต้องคิดเลย นะครับบางคนบอกหนูจําสูตรไม่ได้ก็เราขาดการฝึกฝนไงนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่น้องต้องฝึกฝนฝึกฝนให้เยอะฝึกฝนเท่าไหร่ไม่รู้ฝึกฝนจนกว่าน้องจะมีชื่อขึ้นบัญชีครับน้องต้องฝึกฝนขนาดนั้นเลยนะครับโจทย์ข้อนี้อยู่ในหนังสือเราแล้วนะครับอยู่ข้อสุดท้ายด้วยข้อสุดท้ายด้วยจําได้นะครับข้อสุดท้ายของเรื่องกฎการนับนะโจทย์ข้อนี้นะครับนะโอเคไหมเพราะนั้นดูนะครับวันสอบว่าเขาถามอะไรนะครับนะ จับมือหานสองด้วยนะฮะเย่าเยือนไม่หานสองแลกของไม่หานสองนะครับวิธีการจําสูตรนะคุณครูอะต่อไปครับไปต่อทุกคน97้าสลุยนะฮะชมรมแห่งหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด12คนระดม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 ทุยระดมทุนระดมทุนเพื่อนําไปทํากิจกรรม3,000บาทถ้าผู้ชายระดมเงินได้2,000บาทและผู้หญิงระดมเงินได้หนึ่บาทถ้าทุกคนออกเงินเท่ากัน ทุกคนดูคำนี้ถ้าทุกคนออกเงินเท่ากันแล้วจะชมรมเนี้ยจะมีผู้หญิงกี่คนคุณครูคําว่าชมรมเนี้ยออกเงินเท่ากันเนี่ยนะครับเรารู้ว่าทั้งหมดมันมีสสิบองคนและได้เงินทั้งหมดเนี่ยมพันบาทนะฮะเรายังไม่รู้เลยว่าออกคนละเท่าไหร่ใช่ไหมแต่โจทย์มันดันไปถามคนที่เป็นผู้หญิงทุกคนนะเพราะนั้นก่อนจะหาผู้หญิงเนี่ยน้องหาก่อนว่าต่อคนได้เงินเท่าไหร่นะครับนะ เราก็ต้องเอาสามพันตั้งใช่ไหมหารด้วยสิบสองอยากรู้เลยว่าต่อคนเท่าไหร่เพราะทุกคนมันเท่ากันนี่ใช่ไหมที่เหลือเราคิดเลขครับเอาแม่สิบสองตัดเลยครับเริ่มสิบสองสิบสองสองยี่บสี่นะจับลบกันเหลือเศษหกชักศูนย์ลงมาเป็นหกสิบสิบสองห้าหกสิบนะศูนย์หนึ่งตัวก็เป็นสองร้อยห้าสิบนะครับนะ่ะอาจารย์ค้าครูมงคลบอกว่าเพื่อนๆถูกสแปมหลายคนเลยค่ะเม้นไม่ได้อ๋อเหรอในกลุ่มเม้นไม่ได้เหรอเพราะอะไรอ่ะ ติวก็หลายวันเกินงี้เหรอนะครับนะก็เหรอโอ้ทำไมถึงถูกสแปมอ่ะมัน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 พิมพ์หนักเกินหรือเปล่าคุณครูนะหรือไงฮะไม่รู้ว่านะครับมันสแปมเหรอหรือคนอื่นก็โดนด้วยหรือไงฮะคนอื่นโดนด้วยเหรอแต่ช่วงนี้มันติวหนักด้วยแหละคุณครูมันมันมันพิมพ์ทุกวันมันก็เลยแบบตอบหนึ่งตอบสองนะคุณครูเข้าใจไหมตอบหนึ่งตอบสองนะครับเออมันน่าจะเมนเยอะเพราะเลขมันเหมือนกันไงหนึ่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 งเหมือนกันอะไรเงี้ยมันน่าจะเมนเยอะนะครับนะก็ โอเคเป็นระบบเฟซบ o o กเขานะครับนะกดหัวใจให้จั์แล้วกันนะครับนะกดกดหัวใจนะครับกดหัวใจแทนกดหัวใจรัวๆงี้นะครับนะแทนแล้วกันคุณครูนะครับนะขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับนะขอบคุณมากที่แจ้งข่าวมานะครับอ่ะคุณครูอ่ะต่อไปเรารู้แล้วว่า2 5 0 250หิอยคืออะไรฮะคนละ2 5 0หไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็ต้องออกคนละ2 5 0หบนะครับเข้าไหมข้อนี้ถามว่าคนที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยกี่คน เรารู้ว่าผู้หญิงระดมทุนได้พันหนึ่งนะครับเราอยากรู้ผู้หญิงกี่คนใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาเงินผู้หญิงมาตั้งคือหนึ่งพันหารด้วยคนละสองร้อยห้าสิบก็ต้องหารด้วยสองร้อยห้าสิบเไหมฮะที่เหลือตัดเลขครับจบแล้วอ่ามันขึ้นสแปมนะมันขึ้นสแปมค่ะวิชาวิชาอื่นได้ค่ะอาจารย์ยกเว้นภาษาไทยหนูเม้นไม่ได้อ๋อมันเป็นเป็นที่คนไปเนาะ,ะเป็นที่คนคนไปนะครับนะ <laughs> อ่า okay, โอเคคุณครู โซ่ๆแล้วกันนะครับนะอ่ะต่อไปให้ตัดเลขไปนะครับเอา100ตั้งหารด้วย25ตัดปั๊บเลยคือ4แสดงว่าผู้หญิงจะมี4คนคำตอบข้อนี้คือ4คนนะครับนะครูธิภูมิสวัสดีครับครูธีภูมิสวัสดีทุกคนเลยนะครับ4คนฮะฝนปั๊บเลยเอโอเคนี่โจทย์เดนี้ไม่ยากโจทย์เนี้ไม่มีสูตรลัดอะไรเลยนะครับวิเคราะห์โจทย์ให้ดีว่าเขาถามอะไรเราต้องหาอะไรมาก่อนนะแล้วจะได้คนนี้ยังไงนะครับนะอ๋อครูครูยา คูยานัดคูยานัดโอ้อ่านชื่ออ่านลำบากคุณครูนะครับคูยายเฉยแลวกันนะคูยายบอกอาทิตย์ที่แล้วก็โดนค่าโอเคนะครับนะอ่อา่าโอเคครับนะต่อไปคุณครูข้อเก้าสิบแปดลุยต่อวันนี้เรามาตะลุยข้อสอบจริงกันนะครับนะเราลองดูซิว่าเห็นโจทย์แล้วเราทําได้ไหมนะครับพี่ต้องบอกก่อนนะวันจริงเนี่ยน้องจะไม่ได้เจอข้อสอบแบบนี้อีกแล้วนะครับนะ มันก็จะมีข้อสอบที่แปลงออกไปเป็นเรื่องอื่นบ้างนะครับอันนี้พยายามรวบรวมมาให้นะครับนะรวบรวมมาให้ว่าน้องจะได้เจออะไรบ้างนะครับนะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของข้อสอบจริงทั้งหมดที่เคยออกมานะครับนะ,อะโอเคคุณครูติวไปกลับมาติวติวกลับไปกลับมาลืมไปแล้วครับนะน่ยโอครูสู้ๆนะคุณครูทุกคนนะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ฉุกหรหุกนิดหนึ่งนะครับนะ โอเคครับต่อไปฮะข้อ98ครับทาสีบ้านหลังหนึ่งเสร็จภายในเวลา5วันถ้าทาสีไปแล้ว x วันจะเหลือที่ยังไม่ได้ทาเท่าไหร่คุณครูวงกลมเขานี้เหลือ,อยังไม่ได้ทาน้องระวังเรื่องตัวเลขดีๆนะครับนะตัวเลขที่เป็นเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นตัวแปรเนี่ยหลายคนจะทําให้งงมากๆว่าตัวแปรจะเอาไปทําอะไรน้องคิดส่วนเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับ คืออย่างนี้เขาทาไปแล้ว x วันสมมติเขาทาไปแล้วสองวันแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ก็ต้องเอาห้าลบสองจริงไหมทาไปแล้วสองเหลือเท่าไหร่ก็ต้องเอาห้าลบสองเหลือสามจากกี่วันจากห้าวันนะก็ต้องหารด้วยห้าใช่ไหมฮะเพราะชอยส์เนี่ยจะเป็นส่วนห้าหมดก็คือจากห้าวันก็คือต้องหารด้วยห้านะครับประเด็นต่อมาคือ มันเป็นตัวแปรจาก2น้องก็เปลี่ยนแค่เป็น x ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องก็เปลี่ยนเป็น x เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือเหลือเท่าไหร่ก็น้องก็ต้องเอา5ลบ4ก็เหลือ5ลบ x 5 5ลบ x นะอาจารย์พูด4เหรอเมื่อกี้นี้นะครับหลบ x นะก็ต้องเอาตั้งลบออก x นะครับเหลือเท่านี้แหละ5ลบ x นะครับจากทั้งหมด5คําตอบข้อนี้คือ4ครับผมคือหลายคนกลัวตัวแปรนะครับน้องอย่าไปกลัวตัวแปร นะครับนะตัวแปรจะเป็นอะไรช่างมันนะครับเขาทาไปแล้วคือเขาใช้ของนั้นไปแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ต้องลบออกนะฮะเอาเต็มเต็มคือ5ลบออก x นะครับคำตอบคือ5้ลบ x นะครับจากทั้งหมด5วันก็คือต้องหารด้วย5นะครับนะหรือเขียนง่ายๆถ้าไปเจอนะครับนะถ้าไปเจอโจทย์แบบนี้อีกนะครับก็คือเอาทั้งหมดนะครับทั้งหมดลบที่ใช้ไปนะครับหารด้วยก็คือทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยทาเแค่นี้นะครับ นะไปเจออีกน้องต้องทําไม่ได้นะครับนะคุณครูอ่าต่อไปครับอ่าสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาไม่ทันนะอะโอเคต่อไปฮะข้อเก้าสิบเก้าต่อไปต่อไปต่อไปคุณครูสู้ๆนะคุณครนะูทุกคนนะอ่าอีกไม่กี่วันครับเดี๋ยวมันก็ออกมาแล้วผลน่นะฮะทำให้เต็มที่นะครับสู้เต็มที่นะะแล้วเราจะได้ไม่ไม่ต้องไปเสียดายมันไม่ใช่ผลซองมารู้งี้นะทํางี้ก็ดีแล้ว จะลุ้งี้ทําไมนะครับตอนที่ยังมีกําลังอยู่ตอนที่ยังสู้ได้อยู่สู้ต่อไปสู้ถึงที่สุดนะครับนะแล้วเดี๋ยวผลมันจออกมายัางไงถ้าทําเต็มที่แล้วเนี่ยมันไม่มีเสียดายหรอกครับนะต่อไปฮะโจทย์นี้มีในหนังสือไหมครับมีคุณครูเนี่ยมีหมดหนังสือเนี่ยนะฮะอยู่ในหนังสือเกือบหมดเลยนะคบคุณนะเพราะนั้นถ้าใครติวแล้วเนี่ยมันจะเห็นอยู่ในหนังสือแลลวครับนะแต่แค่ไม่มีวงเล็บเฉยๆเ <ans> ข้าใจไหมฮะในหนังสือแค่ไม่มีวงเล็บเฉยๆนะครับ เพราะฉนั้นข้อสอบจะออกมาไงเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจนะครับฝึกให้เต็มที่นะครับนะต่อไปฮะข้อ99กับข้อ100ด้วยกันฮะมี2มี2ข้ออยู่ด้วยกันนะครับข้อนี้เป็นก็เป็นเชิงถอนรหัสนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อคําว่าโควิดนะฮะไปเจอเลข1และไปเจอเลข2แล้วมันจะเป็น c c o v d i นะฮะเราก็ต้องดูเอเลขหนึ่งเลขสอเป็นยังไงจากนี้มันผ่าน2เลขครับกับหนึ่งและสอ แต่มันใบ้เลขสองมาแล้วเขาบอกว่าเลขสองตัวเดียวเนี่ยเจออะไรนะฮะเจออะไรฮะเลขเลขสองตัวเดียวเลขสองโจเดียวเจอไอไอแล้วก็ทีเข้าไหมเฮ้ยอันนี้อะไรหายไปอ่ะเดี๋ยวนะคุณครูอันนี้น่าจะเป็นไอทีหายไปปะตรงนี้เนี่ยหรือมันไปอยู่ตรงไหนไหมเนี่ยอยู่หน้านี้ไหมเนี่ยไม่อยู่คุณรูตรงนี้มันหายไปนะเนี่ยไอทีนะทุกคนเติมไว้หน่อยไอทีนะเออ ต้องมีไอทีค่ะคุณครูพลอยเออหายไปไหนวะเนี่ยนะครับนะก๊อปไปก๊อปมาหายเฉยคุณครูครับหนังสือเรามีไหมหนังสือเรามีไหมจบข้นี้ไม่มีหนังสือไม่มีหนังสือจะไม่น่าใส่เข้าไปนะครับนะแต่ครูเติมเข้าไปหน่อยนะคุณครูทุกคนนะเติมไปหน่อยนะไอทีนะครับไอทีนะเป็นไอนะไอแล้วก็ทีนะครับไอทีมันน่าจะหายไปคุณครูครับนะโอเคเติมหน่อยนะครับทุกคนนะฮะเติมไอทีเข้าไปหน่อยนะครับนะเออ หลังจากสอบทั่วไปแล้วอาจารย์จะพักการติวไหมคะนะฮะรอ,อ,อดูคุณครูก่อนนะครับนะคุณครูยังไม่ต้องห่วงอาจารย์ตอนนี้นะครับนะรอดูคุณครูทุกคนก่อนนะครับอาจารย์จะส่งทุกคนถึงฝั่งฝันก่อนนะครับค่อยว่ากันนะฮะ <c oughs> อ่ะต่อไปเอ,อ่อหนังสือหนังสือข้อนี้ไม่มีใช่ไหมหนังสือข้อนี้ไม่มีจะไม่ได้ใส่ไว้มีไอทีอยู่ข้างหน้านะครับนะต้องมีไอทีด้วยอ่ะทุกคนเรามาดูตรงนี้เขาใบ้มาแล้วคุณครูครับเมื่อจากไอทีมาเจอเลขสองตัวเดียวเนี่ยมีไอข้างหน้าหนึ่งตัว แสดงว่าเลข2เนี่ยมันจะเท่ากับเพิ่มตัวหน้าอาจารย์เขียนสั้นๆนะเพิ่มหน้าเข้ามนะเลข2ตัวเดียวเพิ่มหน้าเพราะฉะนั้นเลข2น้องไม่ต้องไปดูแล้วนะครับเพราะเลข2เราได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เพิ่มตัวหน้าเนี่ยไม่ต้องไปดูแล้ว C O V I D เพิ่มตัวหน้าไม่ต้องแล้วนะครับต่อไปเพิ่มตัวหน้าตัดออกไปแล้วนะครับต่อไปเลข1เลข1คืออะไร C O V I D มันมีดีกับไอสลับกันตรงนี้นะฮะแสดงว่าถ้าเป็นเลขสองพอเราตัดเลขหนึ่งไปแล้วเนาะตัดไอตัวเพิ่มเพิ่มตัวหน้าไปแล้วนะครับแสดงว่าถ้าเป็นเลขหนึ่งนะฮะมันแสดงว่าสลับสองตัวหลังนะครับนะเพราะนั้นเลขหนึ่งแกะมาเลยเลขหนึ่งจะได้ว่าสลับสลับหลังเข้าไหมสลับหลังนะฮะเขาจะซูมออกหน่อยอ่ะเดี๋ยวพวกเราไม่เห็นเข้าไหมเพราะฉะนั้นเลขสอง เลขหนึ่งน้องถอดรหัสได้แล้วต่ไมมันมีเลขสามอยู่ตรงนี้ด้วยเลขสามอ่ะด้านล่างตรงนี้ตรงนี้เลขสามซึ่งทุกคนดูจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้เลขสามตรงนี้เลขหนึ่งแสดงว่าผ่านเลขสามแล้วก็ผ่านเลขหนึ่งนะฮะมาเป็น C O V I D ดนะฮะเราก็มาดูเลขหนึ่งเรารู้แล้วนี่เลขหนึ่งคืออะไรฮะเลขหนึ่งคือสลับหลังใช่ไหมครับนะประเด็นคือว่าเอ C O V I D แล้วมี d สองอัน สลับหลังมันก็สลับไม่ได้นะดี D กับดีก็สลับกันก็ได้ที่เดิมใช่ไหมฮะเพราะนั้นเลขหนึ่งเนี่ยน้องก็ไม่ต้องดูก็ได้สแสดงว่าเลขสามเนี่ยนะครับ covidcovid มันเพิ่มดีใม่อีกตัวหนึ่งนะครับนะสแสดงว่าเลขสามของเราจะแกะได้ว่านะฮะแกะได้ว่าเพิ่มหลังเพิ่มตัวหลังเพิ่มหลังนี่นะโอเคไหมฮะเพิ่มตัวท้ายก็ได้ทุกคนนะเอ่อเพิ่มตัวหลังเพิ่มตัวท้าย โอเคในช่องแชทเอกชันแม้ทุกคนนะเนี่ยโจทย์นนี้เราต้องเราต้องค่อยๆแกะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนาะแล้วค่อยๆวิเคราะห์นะครับนะเพราะนั้นเราก็ได้ละเลขหนึ่งเลขสองเลขสามได้เรียบร้อยนะครับก็มาตอบคำถามเขานะฮะเริ่มข้อ99 L E A R N นะครับไปเลขสามเลขสามคือเพิ่มหลังนะฮะแสดงว่าสิ่งที่ต้องได้เพิ่มหลังก็ต้องเป็น N อีกตัวหนึ่งข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ี่ครับข้อ99ตอบช้อยข้อที่4ี่ ไปเจอแผนผังอะไรนะครับนะถอดรหัสเนี่ยต้องค่อยคอยคิดนิดหนึ่งนะครับนะ,ะค่อยค่อยคิดเจอตัวเลขค่อยๆวิเคราะห์ว่าเขาเพิ่มอะไรมาไม่ไม่ได้ยากโจทย์พวกนี้นะครับนะค่อยคอยคิดนิดหนึ่งนะครับต่อไปหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยนะจงหา T E A C H เลขสามแล้วก็เลขสองเลขสามคือเพิ่มหลังเลขสองคือเพิ่มหน้าสแสดงว่า T E A C H ก็คือเพิ่มหน้าแล้วก็เพิ่มหลังก็คือ หน้าเป็น T หลังเป็น h ก็เพิ่ม T เพิ่ม h เป็น T แล้วก็ h อีกตัวหนึ่งอ่ะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ี่ครับผม1น0่รอยตอบสี่ปีนี้จะเจอผังอะไรไม่รู้อาจจะไม่เชอก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นตัวอักษรอื่นๆก็ได้นะครับนะเออเราก็ดูไว้ว่าเออมันเคยออกแบบนี้มันไม่การันตีว่าต้องออกแบบนี้ไม่เหมือนวิชากฎหมายไม่เหมือนวิชาการศึกษานะครับพี่บอกน้องๆที่นั่งฟังทุกคนเลยนะ หัวข้อคณิตศาสตร์ยังมีอีกเยอะนะครับอันนี้พี่พูดย้ําแล้วย้ําอีกนะยังมีอีกเยอะ150หข้อวันนี้เนี่ยที่เราเตีวันอยู่ตอนนี้ร้อยห้าสิบข้อเนี่ยมันไม่ได้รวมทั้งหมดในนี้นะครับนะมันมีหลายเรื่องที่น้องยังต้องรู้นะครับยังต้องศึกษานะครับนะเพราะฉนั้นพี่ถึงบอกว่าใครที่ผ่านคอร์สปูพื้นฐานมาแล้วเนี่ยพี่ไม่ห่วงนะครับใครผ่านคอร์สนั้นมาแล้วอ่ะพี่ไม่ห่วงเลยนะครับนะแต่พี่ห่วงตอนเนี้ยห่วงลหลายๆคนอนะ่ะที่ เพิ่งรู้จักพี่นะครับแล้วยังไม่เคยติวเรื่องอะไรเลยเนี่ยนะครับน้องต้องไปฝึกฝนนะคุณครูนะอ่าต่อไปหนึ่งร้อยหนึ่งทุกคนต่อไปพูดถึงตัวอักษรมาเลย a n d e q f t h e x k g แล้ว c o m ไปอะไรนะครับคุณครูอันนี้คือหนึ่งในรูปแบบของอนุกรมตัวอักษรนะครับนะอนุกรมตัวอักษรก็คือเขาจะให้ตัวอักษรมา คือเดิมเนี่ยน้องจะทาอนุก,กรมที่เป็นตัวเลขใช่ไหมจำอีพีหนึ่งได้ใช่ไหมอีพหนึ่งเนี่ยเดิมๆเ,เนี่ยจะทําเป็นอนุก,กรมที่เป็นตัวเลขนะครับนะแต่พอไปแล้วอนุก,กรมตัวอักษรเนี่ยหลายคนไปไม่เป็นพี่ก็เลยบอกน้องง่ายๆว่าให้น้องเอาตัวเลขไปแทนที่ตัวอักษรตรงนั้นนะครับนะเพราะนั้นน้องต้องไล่นะตัวเลขกับตัวอักษรไล่มาก่อนนะครับไล่ยังไงคืออย่างนี้เราไปไล่ a b c มานะครับนะอ่ะอย่างนี้ทุกคนดูอ่ะเริ่มนะไล่ a b c มา a B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S, T, U, V, W, X, Y, Z ครบไหมเนี่ยทุกคน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26ครบครบับวันนั้นเป็นไง วันสอบวันนั้นไล่ไม no ่ครบคุณครูครับนี่ขนาดมีประสบการณ์ขนาดเนี้ยไล่ไม่ครบตื่นเต้นอะไรนักหนาไม่รู้ถามอันนี้ถามตัวเองนะวันนั้นอะวันที่ไปสอบะไม่ตื่นเต้นอะไรนักหนาไม่รู้นะครับนะนั่งไล่ไม่ครบนั่งขาดไปสองตัวตุ้นไหนว่านั่งนั่งนับได้ยี่ิบสี่ตัวคุณครูนะอาจารย์ก็ถามตัวเองกูนี่สอบมาเป็นสิบรอบมันตื่นเต้นอะไรนักหนาววนเลยนะครับนะโอ้ไล่ไม่ครบคุณครูนะวันนั้นคุณครูวันนั้นจริงๆเนาะไล่หาไม่เจอคุณครูครับตกไปสองตัวนะครับนะเพราะนั้นอาจารย์ก็เลย เสียเวลาในการทาโจทย์ข้อนี้ไปพอสมควรนะครับนะเยอ่อ้อและอย่างหนึ่งคุณครูอีกอย่างหนึ่งการที่ทุกคนจะเอาตัวเลขไปแทนแบบนี้นะครับนะทุกคนจะต้องดูนิดหนึ่งว่าเวลาที่เสียไปเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าวันนั้นเนี่ยมันออกประมาณน่าจะห้าข้อถ้าพี่จำไม่ผิดห้าข้อนะฮะพี่ก็เลยดูว่ามันคุ้มกับการที่ไปนั่งไล่ตัวเลขนะฮะเพราะนั้นวันสอบน้องดูนิดหนึ่งว่ามันคุ้มหรือเปล่ากับการที่น้องต้องไปนั่งไล่ตัวเลขแบบเนี้ย นะครับนะคุ้มหรือไม่นะครับถามตัวเองนะวันสอบนะถ้าจํานวนข้อมันเยอะก็คุ้มถ้าจํานวนข้อไม่เยอะน้องอาจจะต้องเสียเวลาไปทาข้ออื่นก่อนนะครับนะเอาเวลาไม่ใช่เสียเวลาเอาเวลาไปทําข้ออื่นก่อนนะครับนะโอเคนะอืมอ่ะต่อไปอครนะูนรู้บอกอย่าเขียนทั้งหมดครับถ้าไม่มีแซตด้วยละ่ะคุณครูคนะโอเคไหมเพราะฉนะนั้นถ้าไม่มีเซด้วยเราก็เเขียนรอ,รอไว้แล้วกันนะครับนะอ่ะทุกคนเริ่มครับ AA คือหนึ่งนะ n n คือ14นะ14นะครับนะ n คือ14 d dog ละ่ะ d dog คือ4นะฮะ <c oughs> ต่อไป e e คือ5นะ q q q คือ17นะฮะ f f คือ6นะครับอ่าต่อไป t t คือ20 t คือ20 h u h u h u คือ8นะ h u คือ8 <c oughs> ต่อไป e e คืออะไร e คือ5นะครับ ต่อไป x ครับ x คืออะไร x คือ24 k ละ่ะ k คือ11นะฮะ g g จะคือ7นะฮะเพราะนั้นเขาถามว่า c o m แล้วไปอะไรนะครับอาจขารย์ขออนุญาตไล่ก่อน c คือ3 o คือ15นะครับ m คือ m คือ13มเห็นไหมในห้องสอบอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงนะ จริงคุณครูเรื่องจริงเลยนะคิดอะไรไม่ออกนะวันนั้นนะครับหายไปไหนสองตัวคิดไม่ออกนะครับนะใช้วิธีนับความห่างของแต่ละตัวก็ได้ค่ะนะมันได้ข้อนี้ไงคุณครูข้ออื่นมันไม่ได้ระยะห่างไปคุณครูพิมพ์นี่นะใช่ปะ่ะมันไม่ได้ระยะห่างไปคุณครูพิมพ์นี่นะมันอาจจะไม่ใช่แบบแบบนี้ไงนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะอื่นไนงะไม่ใช่ระยะห่างแบบนี้อันนี้ดูอาจจะเป็นระยะห่างแล้วมันง่ายนะครับนะ โอเคไหมอาจจะมีอย่างอื่นด้วยอาจารย์ถึงบอกว่าคุ้มไม่คุ้มก็ดูจํานวนข้อมันด้วยนะครับนะโอเคไหมต่อไปเริ่มฮะอันนี้ไปน,นี้มายังไงนะครับนะแล้วก็ดูเลยนะฮะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเอาตัวหน้าก่อนตัวหน้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร,ร่ฮะเพิ่มขึ้นเดือสี่ 4, นะฮะเนี่ยอย่างนี้ระยะห่างมันเท่ากันไองคุณครูเดนเลยเราเลยก็ดูเลยดูได้นะครับแต่ข้ออื่นมันไม่ได้ห่างอย่างนี้นะครับอาจจะไม่เป็นแบบนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวหน้าต้องห่างกันสี่นะครับนะ ห่างกัน4เพราะนั้นตรงนี้จากตรงนี้3ก็ต้องเป็น7คุณครูเป็น7บวก4เข้าไป7ก็คือ G เพราะนั้นข้อนี้เป็น G ีแล้วห็นไหมีมี2ข้อละนะครับนะต่อไปตัวหน้าเป็น G แล้วนะต่อไปฮะตัวตรงกลาง14 17เพิ่มขึ้น3 8 11เพิ่มขึ้น3 15ก็ต้องเป็น18เพิ่มขึ้น3 18เป็นเท่าไหร่18เป็น R นะครับเป็น R เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ G R G R ก็ตอบช้อยข้อที่2แลวบอกคนัด ใช่ไหมฮะโอเคต่อไปต่อไป okay. เมื่อกี้น้องบอกมีเล่มสีมพูแล้วคงคน,คนละเล่มกันนะครับส,สีสีมพูติวจบไปประมาณสองสองเดือนที่แล้วคุณครูคนะครับนะเพราะนั้นคุณครูไปดูนะคุณครูใครมีหนังสืออยู่ตัวเองเนี่ยติวจบไปเป็นเดือนแล้วนะคุณครูนะเออเข้ามจไหมต่อไปต่อไปข้อที่หนึ่งร้อยสองนะครับหนึ 102, ่งร้อยสอง M O N P O K S O I V O G นะฮะ ตรงกลางไม่ต้องดูนะฮะตรงกลางเห็นไหมมันโอเหมือนกันไม่ต้องดูหรอกนะครับต่อไป m p s v นะครับ m m คือ13 p p คือ16 s s คือ19นะฮะ v v คือ22รู้เลย13 16 19 22มันเพิ่มขึ้นทีละ3นะฮะแสดงว่าตัวต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้น3เหมือนกันเพิ่มขึ้น3ก็ต้องเป็น25นะฮะยีก็คือ y เพราะฉะนั้นตัวนี้ y อา้าว วายมีช้อยเดียวนะฮะวายมีช้อยเดียวก็คือช้อยข้อที่หนึ่งครับผมวันสอบก็ดูทิศทางลมเอเองแล้วกันทุกคนนะฮะเพราะว่าอาจารย์เจอข้อสอบมาพวกนี้นะเจอมาสิบปีแล้วคุณครูครับก็เห็นข้อสอบพวกนี้มันก็วนวนเวียนวนเวียนอยู่แค่นี้แหละนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้แค่จํานวนข้อคณิตศาสตร์มันเยอะเป็นห้าสิบข้อนะครับรวมกับภาษาไทยเป็นร้อยข้อมันก็เลยดูเหมือน ดูเหมือนข้อสอบมันเยอะนะครับแต่จริงๆอะ่ะตัวคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับนะมีมานานแล้วคุณครูเพราะฉนั้นอาจารย์ก็เจอเข้อสอบมาไม่รู้กี่รอบแล้วเพราะฉนั้นก็เอาวิธีเนี้ยไปฝึกได้คุณครูครับต่อไปครับ103 A B E B G J C L O D Q T นะเป็นเท่าไหร่เริ่มฮะตัวหน้าเป็น E หมดเลยนะคงไม่ต้องดูเมื่อตัวหน้าเนี่ยนะครับนะแล้วก็เริ่มมาดู B เลย B คือ2 E นะ่ะ E คือ5อ่า ต่อไปจีจีคืออะไรจี G. คุณครูจี G. จ้าจีจ้าจีคือเจ็ดเจล่ะเจคือสิบนะต่อไปเอลเอลเอลสิบสองนะโอโอสิบห้าตรงนี้ระยะห่างมันอยู่สามแน,นี่นะครับระยะห่างมันอยู่ที่สามตรงนี้ห่างกันสามนะฮะแต่ตรงนี้เพิ่มขึ้นห้าเพิ่มขึ้นห้าตรงนี้ห่างกันสามอ่ะเราก็มาดูฮะต่อไปคิวกับที Q กับ T Q เป็นอะไร Q เป็นสิบเจ็ดนะฮะ T เป็นอะไร T เป็นยี่สิบตรงนี้นะฮะเพราะนั้นตัวที่สองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่ห้าเพิ่มขึ้นห้าเพิ่มขึ้นห้าพอเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วมันก็ง่ายนะเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้นห้าเพิ่มขึ้นห้า็ปเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นห้าเป็นยี่สิบสองนะครับยี <22 S 2> <ม>่สิบสองก็คือ v เพราะนั้นตัวตรงกลางต้องเป็น v v มีช้อยข้อเดียวตอบช้อยข้อที่สามครับที่เป็น V ตรงน <V. S 1> ี้เป็น V พ้องหน้าเป็นอ e. ีหมดเลยนะครับนะแล้วก็ดูแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับนะแต่พเพราะนั้นตัวเลขพวกน,นี้เราก็ดูด้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับนะเขียนทีเดียวทําได้สามข้อก็คุ้มนะอย่างปีนั้นออกห้าข้อเขียนทีเดียวก็ในห้าข้อเลยนะครับบางปีออกข้อเดียวเรื่องนี้เออเราต้องเขียนไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับก็อ,อาจจะทําเรื่องอื่นก่อนอะไรเงี้ยนะครับมีเวลาค่อย,ยกลับมาทําก็ได้นะครับนะโอเคนะต่อไปฮะต่อไปครับต่อไปครับหนึ่งร้อยสี่ฮะ ออหนูยังติวไม่จบนะอ่าก็ติวให้จบนะคุณครูนะเพราะว่าเนื้อหาเราข้ค่อนเยอะคุณครูครับ 40E p อีพนะครับนะถ้าเป็นหนังสือนะ 40EP ีไปดูให้จบนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุยตรงนี้ไม่ยากเลยคุณครูตไห่อไป104ทุกคนไปต่อนะครูจะไปเยี <c 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 ่ยมบ้านนักเรียนโดยตอนแรกครูจะขับรถไปทางทิศตะวันออกจากนั้นเลี้ยวซ้ายขับตรงไปเรื่อยๆจนถึงบ้านของนักเรียนแล้วบ้านของนักเรียนอยู่ทางทิศใดของโรงเรียน เอาละครับเราอาจจะต้องวาดแผนผังนะโจทย์พวกนี้นะครับนะครูจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยขับออกจากโรงเรียนไปทางที่มันออกนะครับนะออกทางขวาอ่านโรงเรียนนะไปถนนออกอยู่นี่นะครับนะไปออกไปตรงนี้ปุ๊บต่อไปจากนั้นเลี้ยวซ้ายนะครับนะคุณครูหน้าคุณครูก็หันไปทางนี้นะฮะพอเลี้ยวซ้ายก็ต้องขึ้นบนนะไม่ใช่เลี้ยวซ้ายลงล่างนะครับนะเลี้ยวซ้ายต้องขึ้นบนถ้าเป็นนักบางปีเนะคุณครูอันนี้พูดพูดเสริมนิดหนึ่งนะบางปี บางปีเขาขับรถลงล่างก่อนอันนี้เจอบ่อยนะคุณครูนะฟังไว้เลยนะบางปีเนี่ยขับรถลงล่างแล้วเขาบอกว่าเขาเลี้ยวซ้ายนะครับคําถามอ่ะทุกคนในช่องแชทถามหน่อยทุกคนพอเดินเลี้ยวทางใต้สมมุตินะเดินลงมาทางใต้เลี้ยวไปทางซ้ายไปทางเลขหนึ่งหรือไปทางเลขสองครับอันนี้ยกตัวอย่างนะเพราะพี่เจอบ่อยมากในห้องสอบนะครับเจอมาบ่อยมากคือเดินลงใต้ก่อน แล้วก็สั่งต่อว่าเลี้ยวซ้ายคำถามคือเลี้ยวซ้ายไปทางเล็กหนึ่งหรือไปทางเล็กสองครับทุกคนพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยครับทุกคนพิมพ์มาหน่อยครับทุกคนหนึ่งหรือสองครับ นี่แหละฮะทุกคนอ่านี่เลขที่ออกคือเลขสองนะครับเลขสองเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์มันออกบ่อยคือตอนเดินลงใต้เนี่ยหน้าเขาหันมาทางใต้แล้วนะครับพี่นึกภาพยังไงดีนะครับนะเออเนี่ยเนี่ยอันนี้เออในในนี้มันทําได้นี่วาอันนี้น,น,นี่ทุกคนดูพอเขาเดินลงใต้เนี่ยหน้าเนี่ยหน้าเขาหันไปอย่างนี้นะครับเพราะนั้นต่อเลี้ยวซ้ายเขาต้องเลี้ยวไปที่เลขสอง นึกภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนจําไว้เลยตอนสั่งเดินลงใต้เนี่ยน้องระวังให้ดีนะครับนะมันเราจะไปเล็กหนึ่งไม่ได้นะครับบางคนเลี้ยวซ้ายก็ซ้ายหนูค่ะอาจารย์ครับซ้ายในโจ์โอเคไหมอออยู่ในห้องสอบหมุนตามไปเลยครับเออถูกต้องคุณครูโดมจับหมุนเลยนะเออเนี่ยน้องระวังพี่เจอบ่อยมากถ้าปีไหนเข้าใจดีนะเขาก็จะออกแบบหันง่ายๆนะเดินขึ้นเหนือเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยมันเลีเ้ยวเลยไงนะครับคือถ้าเดินขึ้นเหนือนี่มันเลี้ยวเลยนะครับ แต่เมื่อไหร่ลงใต้เนี่ยผิดทุกรอบคุณครูแล้วทิศก็จะผิดด้วยนะฮะเพราะนั้นอันนี้บอกเตือนไว้นะคุณครูนะบอกเตือนไว้นะครับนะหันตามในโจทย์นะครับนะเออโอเคนะครับเพราะเมื่อกี้มีคนพิมพ์เล็กหนึ่งอยู่นะเพราะในเพราะในกลุ่มมันจะก็เน้นจริงไหมในกลุ่มตอนเติวไปเนี่ยนะครับในไอ้ที่ลงใต้เนี่ยเจอบ่อยนะครับมาทุกคนข้อนี้ออกประเด็นะมันออกนะครับก็พอจะใจดีพอสมควรนะครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคือขึ้นบนนะฮะเพราะหน้าก็หันไปด้านนู้นนะครับนะ หน้าหันไปด้านนี้นะครับเลี้ยวซ้ายต้องขึ้นบดนะครับขับตรงไปเลื่อยจนถึงบ้านนักเรียนนะครับแล้วบ้านของนักเรียนอยู่ทางทิศใดของโรงเรียนโรงเรียนอยู่นี่รอๆโรงเรียนนะครับนะเพราะนั้นทิศของโรงเรียนก็คือเหนือใต้ออกตกนะครับนะเพราะนั้นบ้านของเรียนอยู่นี่นะครับเพราะนั้นของโรงเรียนก็คือนับจากโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็คือทิศตะวันออกนะครับของโรงเรียนนะฮะของใครคือดูคนนั้นเอาตัวนั้นไปตัวเทียบของใครนะของโรงเรียนนะฮะก็เทียบโรงเรียนนะฮะ ถ้าของบ้านต้องเทียบจากบ้านนะครับนะ,ะถ้าเทียบจากบ้านจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้โอเคไหมเพราะ,ะนั้นของโรงเรียนต้องเทียบจากโรงเรียนก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบชอยข้อที่หนึ่งครับผมฝนฟับเลยเรื่องทิศเนี่ยเจอทุกปีนะครับนะคุณครูไปฝึกให้ดีนะไปฝึกให้ดีบางทีเขาพูดถึงหันหน้าเข้าหากันด้วยนะครับแดดส่องทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะพูดถึงเรื่องทิศนี่แหละนะครับนึกภาพให้ดีนะครับ ต่อไปข้อที่หนึ่งร้ยห้าไปต่อทุกคนขับรถยนต์ออกจากบ้านเวลา6กโมงเช้าถึงที่ทำงานเจ็ดโมงสิบห้าถ้าขับด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยสี่บ้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วระยะทางจากบ้านไปและกลับที่ทำงานเป็นเท่าไหร่ทุกคนครับขีดเส้นใต้คาว่าไปและกลับนะไปและกลับระยะทางเป็นเท่าไหร่ แล้วทุกคนดูตัวแปรที่เขาให้มาทั้งหมดนี้นะตัวไอตัวแปรนะตัวแปรมีอะไรบ้างอัตตาเร็วเฉลีย่ย V อ่ะสาหรับที่แล้วสอนไปแล้ว V สูตรวนะ่าไงนะ V เท่าเอส่วน T นะครับนะเร็วทางลาจำได้ไหมเร็วทางลานะครับสอนไปแล้วนะแล้วเขาบอกว่าเขาให้ V มาแล้วเขาบอกเขาออกจากบ้านในหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงสิบห้านะครับนั่นก็คือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีแสดงว่าตัวนี้ใช้ทีให้ทีมาแล้ว ทุกคนดู v เท่ากับ s ส่วน t ให้ v ให้ t มาแสดงว่าเราต้องหา s ได้ s ก็คือระยะทางนะครับเพราะนั้นข้อนี้ถามตรงตัวนะครับถามระยะทางเพราะนั้นน้องแค่เอา v ไปใส่ที่ v เอา t ไปใส่ที่ t แล้วแก้หาค่า s จบเลยนะครับ v คือ45เดี๋ยวแทนเข้าไปนะครับแต่ s เนี่ยขอโทษแต่ t เนี่ยคุณครูหลายคนจะเขียน1ชั่วโมง15เนี่ย้ราเขียนยังไง อ่ะพี่ใส,ส่สูตรก่อนอะใส,ส่สูตรก่อน v เท <V S 1> ่ากับ s ส่วน t v คือ45พี่ก็ย่อนเข้าไปใน v ตรงนั้น45นะครับต่อไป s, <S, s, <S ส่วน t คำถามคือ1ชั่วโมง15นาทีตัว t ตรงนี้คือ1ชอมนะสิ 15. นาทีน้องใส่เข้าไปยังไงน้องจะใส่1.25ก็ได้เห็นไหม หรือน้องจะใส่หนึ่งเซนหนึ่งศูนย์สี่ก็ได้แต่ถ้าใครจะใส่เจ็ดสิบห้าพี่ตีตายเลยนะครับทุกคนครับห้ามใส่เจ็ดสิบห้านะครับพี่สอนบ่อยมากๆเลยน้องจะใส่เจ็ดสิบห้าปวดอาะทำไมอาจารย์ทำไมมันไม่ได้น้องต้องดูหน่วยด้วยนะครับต้องดูหน่วยด้วยหน่วยมันคือต่อชั่วโมงนะฮะน้องใส่ได้ที่เป็นชั่วโมงเท่านั้น จ็ดสิบห้าคือเจ็ดสิบห้านาทีนะฮะน้องจะใส่เจ็ดสิบห้าเข้าไปไม่ได้นะครับน้องต้องเปลี่ยนเจ็ดสิบห้านาทีตรงเนี้ยเป็นชั่วโมงให้ได้เพราะฉะนั้นตัวเลืองที่น้องต้องใส่นะครับอันนี้ถ้าใครอันนี้พูดพูดกับน,น้องในกลุ่มก่อนล้วกันน้องน้องไปดูนะครับเรื่องหน่วยนะไปดูเรื่องอัตราเร็วความเร็วนะครับว่าตอนที่พี่ใส่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพี่ใส่แค่เลขหนึ่งพี่จะไม่ใส่หกสิบนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยน้องจะใส่เท่าไหร่นะครับนะใส่ ได้อยู่ไม่กี่ตัวคือหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่หรือห้าส่วนสี่หรือหนึ่งจสองห้าน้องเลือกเอาตัวที่น้องจะใส่ได้เนี่ยนะครับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสีห้าส่วนสี่หนึ่งจุดสองห้าหรือเจ็ดสิบห้าส่วนหกสิบน้องเลือกเอาทุกตัวนี้เท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดนะตรงนี้นะที่มีไฮไลท์สีสีฟ้าตรงเนี้ย น้องจะใส่อะไรก็ได้นะครับนะเลือกเอาเลยนะครับอันนี้น้องต้องไปเลือกเองนะครับจะใส่อะไรก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาพี่ก็ดูคือจริงๆทุกตัวนี้เท่ากันหมดนะทุกคนไปทดเลขเอานะนะฮะไปทดเลขเอานะครับเท่ากันหมดนะฮะไอ้หนึ่งจุดสองห้าก็คืออะไรฮะร้อยยี่สห้าส่วนหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยน้องตัดไปตัดมาก็ได้ห้าส่วนสี่อยู่ดีนะครับนะทุกตัวนี้เท่ากันหมดนะไปคิดเลขเอาเองนะครับนะบมงคลบอกทำไมทำไมเลขไม่เหมือนกันมันเท่ากันทุกคนมันเขียนแปลไปแปลมามันเท่ากันนะครับ เพราะนั้นตรงนี้นองจากเลือกใส่อะไรก็ได้นะครับนะในสี่ตัวนี้นะครับเพราะนั้นพี่แก๊ปขออนุญาตใส่เป็นห้าส่วนสี่แล้วกันห้าส่วนสี่นะเลขมันน้อยดีนะครับนะอ่าต่อไปเราก็ห้าส่วนสี่นี้ขึ้นไปคูณนะครับขึ้นไปคูณพอขึ้นไปคูณจะได้อะไรก็จะได้เอสไงจะได้ตัวนี้ไงนี่จะได้ตัวนี้อ่โอเคปหจะได้ตัวนี้ได้เอนะครับนะโอเคเป็นไงทุกคนมีใครดูอยู่บ้างตอนนี้นะฮะ แปลงเป็นนาทีแปลงไม่ได้นะอย่าแปลงนะแปลงเป็นนาทีแล้วต้องเปลี่ยนเป็นชั่วโมงด้วยนะครับนะ,อะโอเคต่อไปนะทุกคนนะคูณคว่ยไปนะก็จะเป็น45คูณกับ5้ส่วนสคูณคว่ยไปขึ้นไปคูณเท่ากับ S ตัวนี้อยู่เฉยเฉจะไม่ไปไหนนะครับนะคิดเลขเสร็จก็จะได้ระยะทางแล้วทุกคนอ่ะมาเริ่มคิดเลขพร้อมกันแล้วเ,เลขไม่ลงตัวนะนี่นะ ตัดเลขหน่อยไหมแล้วคูณเลยแล้วค่อยตัดเอาคูณเลยก็ได้ทุกคนเอาห้าคูณเลยห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าทดสองห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบทดสองเป็นยี่ิบสองนะครับก็จะเป็นสองร้อยยี่ห้าสองร้อยยี่ห้าส่วนสี่นะฮะเท่ากับเอสไมครับต่อไปคำนวณน,นะต่อไปคำนวณตัวเลขตัวเลขยังจอคืออะไรคุณครูนะตัวเลขหลุดจอหรือเปล่านะ อ๋อไอคำว่าสดมันบังใช่ไหมคุณครูถ้าไอสดมันบังคุณครูก็ตะแคงเป็นแนวนอนนี่อย่าให้มันบังสิตะแคงเป็นแนวนอนตรงนี้นะครับนะเออที่ดูซีรีส์เหม็นหนุงสอนเลยทุกคน <c oughs> ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้ <c oughs> เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ